ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่อง Subculture เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเย้สวัสดีครับผมปินดีเลย์ครับสวัสดีครับผมโอมไฟดับครับสวัสดีครับผมชินครับผมชินฝนตกแล้วกันนะโอ้ยดูแบบชินห้อยท้ายแบบดูโรแมนติกกว่าชาวบ้านเขาอ่ะดูหรือจะเป็นชินซูซ่าไปชินซูซ่าก็ได้อ่ะถ้างั้นดูเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยเออชินซูซ่าเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อผมเองเลยก่อนเฮ้ยเราไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นก็ได้นะนี่ไงนี่อ่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามยังไม่ได้ดูตัวเลขแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมย้อนหลังนะครับนี่คือรายการโดนตัวไหนมาครับเราออกอากาศกันทุกวันพุธในเวอร์ชั่นพอดแคสต์นะแต่ในไลฟ์เนี่ยเราแล้วแต่สะดวกว่างวันไหนก็นัดกันวันนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยของสัปดาห์นี้เรานัดกันจะไลฟ์กันเมื่อวานแต่มันก็ดันมีปัญหาฉุกละหุกเกิดขึ้นซึ่งอ่ะเดี๋ยวคุณแถลงข่าวหน่อยดิว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างเมื่อวานเนี้ยฝนตกหนักแล้วก็เขาตกหมดอ่ะฮะเขาก็ตกกันหมดอ่ะใช่บ้านกูตกทำไมเออบ้านผมตกพิเศษตกแล้วไฟดับเพิ่ม5บาทเออบ้านพวกคุณน่ะตกธรรมดาบ้านผมมันตกพิเศษเมื่อวานอย่าประมาทไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเปิดกระจกระเบียงออกไปแสดงวิสัยทัศน์มาผมเห็นเขาลางไม่ค่อยดีเหมือนกันแถวบ้านผมเนี่ยเออเริ่มแบบว่าไว้ใจมากๆเออเริ่มแปลกปราบเออโอ้ยครูบอลบอยเหรอโอ้โหครูบอลบอยฝนตกทีไรดับทุกทีจะเบาจะหนักดับตลอดไม่ดับอย่างเดียวค้างด้วยเมื่อกี้ตอนนี้ไม่อีกแล้วไม่ได้กลัวแค่ไฟดับแล้วนะตอนนี้ครับคือณสถานการณ์ปัจจุบันถ้าฝนมันยังตกหนักขนาดนี้แล้วมันยังไม่มีการทำอะไรสักอย่างเนี่ยน้ำท่วมได้นะนั่นนะสิอันนี้เป็นเรื่องครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็เป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เนาะก็ต้องแสดงความห่วงใยแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับผู้ที่กำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่นะตอนนี้นะครับเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากแล้วก็โอ้โหน่าเห็นใจอ่ะเพราะว่าจากที่ผ่านมาคือโควิดมันก็เล่นงานเราหนักแล้วนะเออแล้วยังจะมาต่อด้วยน้ำท่วมอีกและถ้าเกิดน้ำท่วมมันอ่ะโอเคจังหวัดที่น้ำมันผ่านเนี่ยตอนนี้มันก็ท่วมก็ประสบปัญหากันอยู่เราก็ห่วงใยแล้วก็เป็นห่วงแต่สเต็ปต่อไปถ้ามันน้ำมันตีเข้ามาถึงกรุงเทพเนี่ยเศรษฐกิจต้องหยุดกันอีกรอบนี่ก็ลำบากนะคราวนี้ใช่ก็น่าจะเป็นเดือนอยู่นะถ้าท่วมอีกเนี่ยซึ่งตอนนี้ในไลน์หมู่บ้านของแฟนผมเนี่ยเขามีการเตรียมการกันแล้วนะเขามาช่วยกันหาวิธีการและว่าถ้าน้ำท่วมอีกจะทำยังไงกันแล้วนะสวดมนต์หรือเปล่าไม่สวดแล้วตอนนี้เรียกซาตานอย่างเดียวแล้วล่าสุดไปทะเลาะกับเด็กด้วยคุณลุงแถวบ้านทะเลาะอะไรไปเด็กนั่งขยุกขยิกไปบ่นเด็กคุณลุงแถวบ้านผมอ่ะบอกว่าเด็กเนี่ยแบบระเบียบวินัยมันสำคัญเนี่ยถ้าบ้านเมืองเราไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยทุกคนก็จะเป็นโจรเอาก็เด็กมันคันน่ะลุงแถวบ้านคุณนี่คนเดียวกันที่กันที่ตบหัวรปภ.ด้วยป่ะเนี่ยเออคนเดียวกันมั้งน่าจะคนเดียวกันอย่าลืมว่านี่รายการไลฟ์
มันตัดช่วยอะไรไม่ได้นะถ้ามีอะไรก็รับผิดชอบกันเองนะไม่หาดนะอ๋อพูดถึงลุงแถวบ้านเอ๊ะที่ฮิตบอกว่าเมื่อเย็นแถวบ้านผมมีพายุหมุนครับโอ้โหดูน่าตื่นเต้นโอ้โหส่งลิงก์มาให้ด้วยส่งลิงก์มาด้วยคุณยิมนี่ตามไปดูฮะตามไปดูบ้านของพี่ฮิมกันได้ครับน่าจะเป็นแถวไอ้นี้เปล่าวะที่เห็นเพจจ่าดราม่าเขาแชร์อยู่วันเนี้ยหมู่บ้านคุณยิมแถวนี้ปะบอกมาหน่อยแบบไหนพายุหมุนแบบพายุงวงช้างเลยอย่างนี้เหรอครับเออเหมือนในหนังเรื่องไอ้ทวิสเตอร์อ๋อดีฟอิมแพคอะไรพวกนี้เหรอเออเออโอ้ยดีฟอิมแพคจำไม่ได้ว่ะจำภาพนี้จำได้จากเรื่องทวิสเตอร์โบราณมากคุณทีมบอกมาด้วยว่าหมู่บ้านเดียวกับที่จ่าดราม่าเขาแชร์หรือเปล่าก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะเป็นห่วงเป็นใยทุกครัวเรือนใช้คำนี้ไหมครับทุกคนที่ประสบภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกคนที่ประสบภัยก็ช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปช่วยตัวเองกันไปก่อนใช่ครับที่สำคัญตอนนี้ก็ส่งกำลังใจอ๋อสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ก็แถวแถวบ้านผมอ่ะจริงๆแล้วสุขสวัสดีทวีสุขใช่มาแอนในสุขุมวิทอ่ะเปิดมาด้วยเรื่องแบบนี้ก็จะดูแบบหนักหนักหน่วงหน่วงหน่อยนะก็เอาเป็นว่าส่งกำลังใจไปให้ทุกคนนะครับตอนนี้เรายากลำบากแล้วก็น่าจะโดนกันทั่วหน้าก็คงมีแต่ความหวังดีความรู้สึกดีๆที่จะส่งให้กันได้แล้วใครช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันนะก็ประคับประคองกันไปสังคมเรายังต้องการกำลังใจกับความหวังอีกเยอะๆเลยนะครับครับโอเคครับผมวันนี้ดูจะราบรื่นวันนี้เฮียไม่มีดีเลย์แน่นอนผมแก้ปัญหาแล้วอย่างนี้ต่อไปอาทิตย์หน้าคุณจะได้ฉายาใหม่คุณจะโดนลบคำว่าปินดีเลย์ไปแล้วยังไม่รู้ไงคุณอาจจะเป็นฉายาอื่นที่เจอในอาทิตย์นี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันบ้าคนเรามันจะทำฉายาอะไรกันได้ทุกเทปมันต้องมีสักมันต้องมีสักวันที่ผมจะเป็นแบบปินดีจังเลยอะไรอย่างนี้ไงเออก็นี่ไงอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นปินเดอะเบสแทนปินดีเลย์ไงใช่แล้วถ้าเกิดวันไหนมีปัญหาอีกก็จะกลายมาเป็นปินดีแท็กอะไรอย่างนี้ละปินอรุณเจาะไหมล่ะสับใหม่บ้ายิ้มอ่อนทุกวันนี้คืองงมากปิมไออรุณเจาะนี่มันแปลว่าอะไรเนี่ยอรุณเจาะเดี๋ยวผมเป็นคนรับหน้าที่อธิบายเองคุณโอไม่รู้จริงเหรออรุณเจาะคือมาจากไหนไม่รู้วันนี้ผมได้ยินมาแล้วผมก็แบบอะไรวะงงอรุณเจาะมันมาเดี๋ยวก่อนนะอรุณเจาะเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันมาจากซีรีส์หรือละครเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าพอมันที่มันฮิตเลยที่มันดังขึ้นมาเลยเนี่ยคือในกลุ่มทาสแมวเขานิยมเอาแมวอ่ะไปวาดแต่งในแอปให้มันเป็นแบบคุณเคยเล่นแร็กนาร็อกไหมโบลิ่งยิ้มแบบโบลิ่งยิ้มแบบที่มันจะแบบมันอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบมันดูแบบอารมณ์จ้อมันดูแบบมีเลสไนอ่ะประมาณนั้นดูแล้วพอมันไปอยู่บนหน้าแมวมันเลยน่ารักไงพอทีนี้คำว่าอารมณ์จ้อก็เลยดังขึ้นมาเลยทีนี้จนก็เลยแบบพอสองไปพูดอารมณ์จ้อประมาณว่าน่ารักแบบเจ้าเล่ห์อะไรเงี้ยโอ้ยผมไปได้ไม่ทันผมไปได้คำอธิบายมาว่ามันเป็นการคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่อธิบายละเอียดเท่าคุณเขาอธิบายผมว่ามันเป็นการยิ้มอ่อนแบบจริงๆอะข้างในคิดอีกอย่างแต่แสดงออกแบบยิ้มอ่อนอารมณ์จ๊ออารมณ์จ๊อแค่สูงขีดผมก็ปวดหัวแล้วต้องมาเจออารมณ์จ๊ออีกแล้วโอ้คุณต้องนี่คือศัพท์พวกนี้มาจากพระมหาไพวันทั้งนั้นเลยใช่ไหมชแนลของพระมหาไพวันทั้งนั้นเลยปะไม่ศัพท์พวกนี้มันมาจาก culture เป็น subculture ว่ะนี่ตรงเข้าสู่รายการอะไรนะมันเป็น subculture คุณมันมาจากพ.ศ.อ่ะเอามาพูดอีกทีนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่ใช้เยอะๆพวกศัพท์แสลงแบบนี้มันจะมาจากกลุ่มพวกสาวๆแม่กลุ่มแม่ทั้งหลายพวกแม่เขาจะพูดกันมันจะมีเว็บหนึ่งคุณโอมมันจะชื่อเว็บว่าแสลงอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะรวบรวมศัพท์แสลงที่กำลังมีกระแสอยู่ณ
ขณะเนี้ยแล้วมันจะมีเหมือนแบบมีคนเข้าไปช่วยกันอธิบายว่าไอ้สับแสลงอันนี้หมายความว่าอะไรสแลง .in.th เนี่ยเหรอไม่ใช่ผมไม่แน่ใจแต่เว็บมันเป็นสีชมพูอ่ะผมจำได้แค่สีมันนี่แหละนี่แหละนี่แหละนั่นแหละเว็บนั่นแหละจะรวบรวมทุกสับแสลงคุณดูได้เลยสงสัยคำไหนคุณเปิดเข้าไปเลยเดี๋ยวมีคำตอบแจรุนก็ยังไม่ต้องตอนนี้ไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เลยผมแปะลิงก์ให้ทุกคนยังไม่ต้องตอนนี้ไหมที่มันเยอะรายการมันรายการ3ชั่วโมงนะที่มารีวิวเว็บเนี้ยมา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 ผมแปะลิงก์ให้แหละคุณชินจะว่ายังไงฮะเมื่อกี้อ๋อเปล่าครับเปล่าผมแค่จะบอกว่าผมชอบความจริงจังของคุณโอมเขาเป็นคนจริงจังครับเพื่อนผมนี้คุณโอมวันนี้ผมแวะไปที่โต๊ะคุณไปเอาให้อาหารปลาคุณด้วยนะผมเห็นแล้วน้องผมส่งวิดีโอมาให้ดูแล้วแต่ผมสงสารชีวิตปลาคุณมากเลยครับผมขอติคุณนิดนึงได้ไหมทำไมครับทำไมคุณไม่เปลี่ยนน้ำให้ผมเลยอ่ะมึงให้กูเลี้ยงให้ด้วยเลยไหมล่ะจะโอนมาเป็นของกูเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มันเป็นไอ้น้ำอันนั้นอ่ะต้องบอกว่าที่มันดูขุ่นๆเนี่ยมันคือน้ำของสีหินแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนแหละโอเคโอเคขอบคุณครับผมแซวเล่นผมเห็นแล้วคุณหยอดอาหารปลาให้กับไมเคิลของผมรับถึงในน้ำใจของคุณมากคุณโอมนี่ผมเตือนเป็นครับว่าไงครับเฮียผมขอเตือนนิดนึงเพราะว่าจากประสบการณ์ในวัยเรียนคุณจำไม่ได้อะว่าคุณปล่อยให้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในมือคุณชินแล้วเนี่ยมันสภาพมันเป็นยังไงไอ้ต้นไม้ของคุณเนี่ยอ๋อต้นไม้นั้นน่ะขอให้ชินแล้วพวกเอาเหรอเอาสลับกันใช่ใช่อ๋อโอเคผมจำข้อมูลสลับกันจริงๆมันคือต้นไม้ไอ้ชินที่คุณโอมทำลายใช่ไหมต้นไม้ชินแล้วพวกผมทำลายเฮ้ยมึงอย่าไปทำไมเคิลกูมึงอย่าไปล้างแค้นไมเคิลกูนะเออแค้นชินต้องเอาคืนแล้วล่ะผมเกือบส่งสัญญาณเตือนแล้วประมาณแบบหัวม้าใน Godfather แต่นี่เป็นหัวปลาเราจะวางไว้เอาไปวางไว้ตรงช่องนนทรีด้วยอันนั้นหัวปลาหม้อไฟอ่ะล่วงเลยเวลากันมาพอหอมปากหอมคอครับ12นาทีดีจ้ะครับณวันนี้ณวันนี้ตอนนี้ก็ยังมีอาการดีเลย์อยู่นิดนึงใช่ปะนิดหนึ่งแต่ก็ไม่มากพอรับได้โอเคนิดหนึ่งนะเพราะผมเห็นอาการมันกระตุกนิดหน่อยแล้วก็บางทีเวลาพูดมันจะทับซ้อนกันนิดนึงก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดผ่านมาฟังแถวนี้นะครับก็นั่นแหละด้วยสภาพอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เรามีอยู่มันก็รองรับได้เท่านี้เราก็พยายามทำเท่านี้นะก็ทนกันไปแล้วก็ใช้ความอดทนกับพวกเราหน่อยแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราเยอะๆนะครับโอเคโอเคเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ดีกว่ามีใครไปโดนอะไรกันมาบ้างครับผมก่อนผมโดนมา1หนังใน Netflix ว้าวยังไงสิชื่อเรื่องว่า The Guilty โอ้ยเจคจิลฮานหลับไหมสารภาพมาหลับแต่มันมีความน่าสนใจแต่มันต้องใช้พลังวัตเยอะมากจริงๆใช่ใช่ใช่ใช้พลังวัตเยอะสุดๆไปเลยผมดูแล้วเหมือนกันผมสามารถช่วยเล่าได้คุณหลับไหมผมไม่หลับเฮ้ยโอ้สุดยอดเดอะเบสผมก็โดนมาแล้วกิลตี้อ่ะเฮ้ยผมไม่หลับเพราะว่าผมเล่นกับแมวไปด้วยเฮียก็โดนแล้วเหรอเฮียก็โดนแล้วเหรอโดนแล้วเหมือนกันเมื่อคืนสดๆร้อนๆไม่หลับด้วยอ้าวโหสุดยอดเฮ้ยผมไม่หลับเพราะว่าผมดูบนลู่วิ่งผมหลับไม่ได้โหถ้าหลับนี่ก็ต้องไปหาหมอแล้วนะค้างน่าจะแตกวันนี้แกเป็นน่าจะกลายเป็นปีนค้างแตกแทนเอาเนี่ยมาผมต่อครับยังไงของผมครับโดนมา1ซีรีส์ทาง Netflix เป็นซีรีส์ที่กำลังถูกพูดถึงณขณะนี้เป็นซีรีส์โดยคนไทยเพื่อคนไทยโอ้โหใจคนได้ใช่ไหมใจคนได้ใช่ไหมคุณเวียร์สกลวัฒน์คุณรู้ได้ไงพอจะดูเรื่องอื่นมาก็ได้คุณนี่ออกตัวแล้วถ้าตอนนี้เป็นกระแสมีเรื่องเดียวเท่านั้น
โอเคถูกต้องต้องผมดูซีรีส์เรื่อง Bangkok Breaking มาครับมหานครเมืองหลวงครับผมโอ้ยน่าสนใจวันนี้เราของดีๆทั้งนั้นโอเคก็เอาจริงๆวันนี้ผมเตรียมมา2แล้วก็แต่ไหนๆมันมี1อันก็คือ Guilty ที่โดนกันมาหมดเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรวมๆกันไปอันนี้ถือว่าเป็นอุปทานหมู่ส่วนงานเดียวของผมเนี่ยผมไปเบิกฤกษ์เข้าโรงหนังมาแล้วว้าย ยอดผมคิดถึงการดูหนังในโรงมากแล้วก็พอโรงหนังมันเปิดผมก็รีบเข้าไปดูหนังในโรงทันทีเราอยากให้รายการเรามันกลับมาเป็นบรรยากาศเหมือนแบบเดิมๆที่ไปดูหนังแล้วก็กลับมาเล่าอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับและเรื่องแรกที่ผมปวารณาไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดโรงหนังเปิดเมื่อไหร่เนี่ยจะดูให้ได้ก็คือ The Suicide Squad อยากดูมากน้องหลามมากแล้วสมใจมากผมรักน้องหลามน้องหลามคือที่สุดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คำวิจารณ์และคะแนนรีวิวแกว่งมากคือเหมือนเข้าใจได้เหมือนพอเจมเดี๋ยวจะรอฟังจากเฮียอีกเสียงหนึ่งเพราะว่าเหมือนคนบอกว่าพอปล่อยให้เจมกันมันเป็นตัวของตัวเองเต็มที่อ่ะก็คือหนังเรื่องนี้คือไม่รักเลยก็เกลียดเลยอะไรประมาณนี้ก็พูดง่ายๆว่าหนังมันก็มีคาแรคเตอร์เหมือนสันดานเจมกันอ่ะโอเคครับประมาณนี้มี4ท่านที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมสดตอนนี้นะครับคุณคือกำลังใจที่ดีนะครับอยู่กับเราต่อไปนานๆอยู่กันอย่างนี้นานๆเนี่ยเขาจะหนีเพราะเพลงร้องเพลงนี่แหละเฮ้ยผมไปเห็นคลิปนี้ใน TikTok แล้วมันน่ารักมากเลยอ่ะเลยเพลงนี้มันเลยติดมาอยู่ในหูมันเป็นไอ้นี่เว้ยมันเป็นน้องนักเรียนผู้หญิงแล้วเขาไปร้องเพลงในงานแบบงานอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบมีผู้ชายที่เขาแอบชอบมายืนอยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นเขาก็เลยแบบร้องเพลงนี้แล้วก็แบบว่าส่งไปให้ถึงผู้ชายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วเพื่อนๆที่ล้อมๆอยู่ก็ใช่มั้ยเออวีดวายกันน่ารักดีน่ารักดีเพลงนี้เออน่ารักอันนี้ผมไม่เชื่อในโมเมนต์แบบนี้คุณน่ะคุณไม่โรแมนติกไงผมไม่เชื่อยังไงทำไมครับยังไงครับผมไม่เชื่อในโมเมนต์พวกนี้ครับโมเมนต์พวกนี้มันขายฝันมันไม่จริงครับมันไม่เรียวมันได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละมันก็เป็นช่วงที่ดีของเขาก็ไม่ได้มีใครบอกว่ามันจริงมันเป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักเออก็ให้ฮอร์โมนมันทำงานมั่งเฮ้ยคนมีแผนในเรื่องความรักอย่างคุณน่ะไม่เข้าใจอะไรหรอกคนที่มันผมไม่สนับสนุนให้โมเมนต์แบบนี้มันเกิดขึ้นผมไม่สนับสนุนคือถ้าโมเมนต์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะมันจะยิ่งทำให้วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยน้องจะยิ่งเจ็บหนักมันก็คือบทเรียนของน้องมึงไปอะไรกับเขามึงไปอยู่กับคุณลุงเลยมึงชอบบ่นน้องมาอยู่กับคุณลุงเลยไปโมโหโมโหน้องก็ไม่ต้องไปโมโหกันอย่างน้อยเราเก็บสักคนหนึ่งไว้ในชีวิตให้มันเป็นคนที่มันเป็นพวกสายแอนตี้โรแมนติกอะได้เก็บเก็บเอาไว้เวลามีเวลาชีวิตเราไปเผชิญอะไรที่มันจริงๆหนักๆอะไรเงี้ยเราจะได้หันไปมองไอชินเราจะได้รู้สึกว่าเออมันยังไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้นะอะไรเงี้ยไม่แต่ถ้าเกิดเวลามีอะไรเนี่ยเพื่อนผมเป็นคนแรกที่มานะมาช่วยดูแลซ้ำเติมพามโอ้นี่มันต้องอย่างนี้เออทำงานเป็นทีมมันต้องอย่างนี้ดิถูกต้องคนดูจาก4เหลือ2แล้วเนี่ยเหลือ3โอเคหายไป1คนไม่เป็นไรไปตามกลับมาอีก3คนเนี่ยไปตามอีกคนที่หายไปกลับมาจัดลำดับความสำคัญมาอย่างไรสิส่งนี้ต้องกิลตี้แล้วแหละกิลตี้ไว้ท้ายก่อนเนาะไม่กิลตี้ไว้โหซูซานสควอตต้องไฮไลท์สิครับเออกิลตี้กลางเหรอกิลตี้กลางก็ได้เพราะว่าของผมเนี่ยเราได้สั้นนิดเดียวโอเคได้โอเคจัดไปแบงคอกเบกกิ้ง
เป็นค้างเลยเห็นไหมซีรีส์ที่ที่หายยังหายละที่หายยังยังไงทันกันยังทันกันยังตอนนี้ทันกันแล้วนะทันแล้วทันแล้วทันไหมโอเคมาทันแล้วเออมาแบงค์คอลเบกกิ้งครับคือทาง Netflix ตัดสินใจดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าคนพูดถึงกันเยอะว่าแบบโอ้ยมันเป็นการยกระดับซีรีส์ไทยอะไรประมาณนี้เราก็เลยตัดสินใจดูแล้วก็บวกกับชื่อชั้นของทีมเขียนบทและคนกำกับด้วยเนี่ย Executive Producer โดยพี่คุณปราบดาหยุ่นเขียนบทโดยพี่คุณปราบดาหยุ่นและกำกับโดยพี่โขมผมก็เลยดูด้วยความคาดหวังอย่างสูงสุดเบอร์ใหญ่มากอ่ะเบอร์ใหญ่มากแต่ละคนแล้วผมจำได้ว่าแบ็คกราวด์เป็นกะว่ามาถึงเนี่ยมันต้องไม่แพ้ซีรีส์ต่างประเทศแน่นอนซึ่งในทางโปรดักชันเนี่ยเปิดเรื่องมามันก็ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนะคือทุกซีนที่มันเป็นโดนช็อตที่เล่าถึงภาพเมืองหลวงของเราเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากครับก็เดี๋ยวเล่าเข้าเนื้อเรื่องเลยแล้วกันเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับตัวละครพระเอกของเราก็คือพี่เวียครับในเรื่องเขาชื่อว่าวันชัยวันชัยเนี่ยเป็นเหมือนหนุ่มบ้านนอกที่เดินทางด้วยบขส.เข้ามาเมืองกรุงด้วยคำชวนของพี่ชายแท้ๆของตัวเองครับก็พอวันชัยเดินทางเข้ามาด้วยบขส.เนี่ยพอมาถึงท่ารถปุ๊บเนี่ยระหว่างที่กำลังรอพี่ชายที่มารับเนี่ยครับมันดันมีรถซิ่งคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุพุ่งเข้ามาพลิกคว่ำต่อหน้าเขาเลยแล้วไอ้รถคันนั้นเนี่ยมันก็นำมาสู่อุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือพอรถซิ่งมาพลิกคว่ำปุ๊บมันก็มีรถพ่วงที่มองไม่เห็นเข้ามาพุ่งชนอะไรกันอาเรียกได้ว่าวินาสันตโลเลยแล้วก็วันชัยเนี่ยก็เหมือนจะบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบัติเหตุครั้งนั้นคือในขณะที่เขาแบบกำลังบาดเจ็บอยู่เนี่ยสติอันเลือนลางของเขาเนี่ยมันก็มองไปเห็นที่รถซิ่งคันนั้นเนี่ยว่าไอ้รถซิ่งคันนั้นเนี่ยมันมีมอเตอร์ไซคันนึงเหมือนกำลังมาทำอะไรบางอย่างที่รถซิ่งคันที่พลิกคว่ำอยู่นะครับคันที่เป็นต้นเหตุแล้วพอสติตัวเองกลับมาเต็มร้อยเนี่ยพอวิ่งไปที่รถซิ่งคันนั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นพี่ชายของตัวเองที่เขากำลังรออยู่ให้มารับเขาเนี่ยอยู่ในเหมือนกลายเป็นบาดเจ็บอยู่ในรถคันนั้นเหมือนกับว่าเป็นคนขับรถคันนั้นมาซึ่งพอวันชัยเห็นแบบนั้นก็ตกใจในขณะเดียวกันที่เป็นช่วงขณะเดียวกันที่ทีมกู้ภัยเดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุครับก็ทีมกู้ภัยทีมแรกเนี่ยเดินทางมาถึงกำลังจะเข้าช่วยพี่ชายของวันชัยเนี่ยเขาชื่อว่าโจ้ก็กำลังจะเข้าไปช่วยโจ้ก็เหมือนกับรู้จักกับทีมผู้ภัยคนนั้นที่กำลังจะเข้ามาช่วยแล้วโจ้ก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมาว่าแบบเฮ้ยพี่ผมขอโทษอะไรเงี้ยยังไม่ทันที่โจ้จะพูดอะไรต่อผู้ภัยทีมนึงก็เดินทางมาถึงแล้วก็ไล่ผู้ภัยทีมแรกว่าแกไม่คู่ควรที่จะมาแตะต้องตัวไอ้โจ้มึงจงออกไปซะเดี๋ยวกูจะเป็นคนดูแลมันเองอะไรประมาณนั้นผู้ภัย2บูรณาธิการเนี้ยก็คืออ่ะพอเล่ามาถึงตรงเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่ากู้ภัย2มูลนิธินี้เขาไม่ค่อยถูกกันเขาชื่อว่ามูลนิธิใจธรรมหรือกับมูลนิธิอะไรสักอย่างใจธรรมอะไรประมาณเนี้ยชื่อมันคล้ายๆกันครับซึ่งมันก็เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในบ้านเรานั่นแหละที่มันก็มี2มูลนิธิที่ขับเคี่ยวกันอยู่ตลอดเวลาใช่ๆสุดท้ายพอมูลนิธิที่2มาถึงเนี่ยก็เข้าช่วยเหลือโจ้แต่สุดท้ายมันไม่ทันโจ้ก็เสียชีวิตลงไปก่อนครับก็พอโจ้เสียชีวิตไอตัววันชัยเองเนี่ยก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเพิ่งมาถึงกรุงเทพก็มาเจอเหตุการณ์ใหญ่เลยพี่เสียชีวิตเลยก็ไม่รู้จะไปที่ไหนสุดท้ายเนี่ยมูลนิธิที่เข้าไปช่วยเหลือโจ้เป็นคนสุดท้ายเนี่ย
มันคือเป็นมูลนิธิเดียวกันกับที่โจ้เนี่ยพี่ชายของมาชัยเขาทำงานอยู่อือหืออือมูลนิธินั้นก็เลยตัดสินใจชวนวันชัยเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันซะเลยไหนๆก็เป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาแล้วพี่ก็เพิ่งตายไปไหนไม่ได้ก็มาอยู่ด้วยกันซะเลยดีกว่ายังไม่มีงานทำใช่ไหมล่ะเราในขณะเดียวกันใช่ก็โจ้ก็เลยโอเคไปร่วมงานไปกินอยู่กับมูลนิธินี้แต่พอไปถึงเนี่ยที่หอพักของพี่ชายโจ้ที่เขาของพี่ชายวันชัยที่เขาเคยอยู่นะครับโจ้มันก็เลยสงสัยว่าพี่ถ้าเกิดพี่ชายผมขับรถซิ่งไปพลิกคว่ำเมื่อกี้เขาควรหาที่อยู่ที่ดีกว่านี้หรือเปล่าวะที่สภาพหอพักมันเป็นหอพักคล้ายๆหอพักบุพาราตีเลยอะพอไอ้วันมันก็เลยสงสัยว่าถ้าเขามีปัญญาขับรถซิ่งอ่ะรถสปอร์ตอ่ะเขาต้องควรจะหาที่อยู่ที่ดีกว่านี้เปล่าวะพี่หัวหน้ามูลนิธิคันนั้นเนี่ยคนนั้นเนี่ยในเรื่องเขาชื่อว่าประทีปนะครับประทีปเขาก็หันมายิ้มแบบมีเลสไนยิ้มแบบอารมณ์เจาะได้ใช้ระหว่างปูมาเพื่อใช้ตรงนี้เขาหันมายิ้มอารมณ์เจาะนิดหน่อยแล้วก็บอกว่านั่นนะสิถึงตรงเนี้ยเราก็จะรู้สึกได้แล้วว่าไอ้มูลนิธิเนี้ยมีอะไรไม่ชอบมาพากลเพราะว่าเป็นมูลนิธิที่ตัวพี่ชายของวันชัยเนี่ยทำงานอยู่ด้วยแล้วบวกกับประโยคสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะตายอะไรประมาณเนี้ยครับเฮ้ยแต่จะว่าไปเหตุการณ์มันก็คุ้นๆนะพี่ชายชื่ออะไรนะพี่ชายชื่อโจ้ครับอ้าวดีเลย์ซะแล้วพี่ชายชื่อโจ้ชื่อโจ้ใช่ทันไหมโอ้อันนี้เราทันโจ้ขับรถสปอร์ตอันนี้ดีเลย์หนักคุ้นตอนนี้เรากลับมาทันกันแล้วตอนนี้เรากลับมาทันกันแล้วชื่อโจ้รถสปอร์ตคุ้นนึกออกเลยนึกออกคุณนะโอเคครับครับทีนี้พอโจเดี๋ยวต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าในขณะเดียวกันช่วงระหว่างที่ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนะครับซีรีส์มันก็จะพาเราไปรู้จักกับเส้นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเป็นทีมนักข่าวทีมนักข่าวที่กำลังจะทำข่าวเกี่ยวกับให้มูลนิธินี้แหละว่ามูลนิธิเนี้ยมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลสักอย่างหนึ่งแล้วตัวพี่นักข่าวที่เป็นนักข่าวรุ่นใหญ่เองเนี่ยเขาเหมือนกับตามจีบแหล่งข่าวที่เป็นคนวงในของมูลนิธิได้แล้วเตรียมจะตีแผ่แล้วแต่ด้านไปประสบอุบัติเหตุร่วมกันกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยทำให้เธอเนี่ยโคม่านอนเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยก็เลยไอปณิธานเนี้ยมันก็เลยถูกส่งต่อมาที่นางเอกครับที่เป็นตัวนักข่าวรุ่นน้องชื่อว่าแคทซึ่งแคทเนี่ยก็ได้วันชัยช่วยชีวิตไว้ในวันเกิดเหตุวันนั้นด้วยทีนี้พอวันชัยเองได้เข้าไปอยู่ในมูลนิธินั้นแล้วเนี่ยแคทก็เลยประสบเหตุพอดีว่าโอเคไหนๆเราก็ชะตาต้องกันแล้วคุณกับฉันมาช่วยกันทำงานไหมฉันคิดว่ามูลนิธินี้มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่อมทันผมใช่ป่ะทันตอนนี้คุณกับผมอยู่มิติเดียวกันมิติเดียวกันคุณกับผมมิติเดียวกันเสมอผมก็อยู่เห็นนิ่งไปนึกว่าหลุดไปแล้วไปอยู่ควอนตัมอีกแล้วลุ้นอยู่ว่ามันจะดีเลย์หรือเปล่ายังไม่อยากพูดแทรกเยอะไงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันซ้อนคนฟังรำคาญโอเคทีเนี้ยเท่ากับว่าเราได้รู้แล้วว่าพระเอกของเราก็อยู่ที่มูลนิธินั้นนางเอกที่เป็นนักข่าวเนี่ยที่ตัวเองก็เป็นนักข่าวบันเทิงแต่ว่าไม่พอใจที่เป็นนักข่าวบันเทิงอยากมาตีแผ่ความจริงก็จะถูกผู้ใหญ่ในบริษัทตัวเองเพ่งเล็งแหละว่าให้ไปทำข่าวดารามึงจะไปทำข่าวอะไรแบบนี้ทำไมวะอะไรเงี้ยเราก็ได้ดูแล้วว่าสองคนเนี้ยเขาทำงานร่วมกันเป็นพระนางแล้วก็ระหว่างนั้นเองเนี่ย
ที่ทุกอย่างมันกำลังดำเนินไปเนี่ยมันดันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครสำคัญโผล่ขึ้นมาไอ้ตัวละครเนี้ยมันชื่อว่าไอ้ฮาร์ดคอร์โอเคตัวนี้โดดเด่นไอ้ฮาร์ดคอร์เนี่ยมันจะโผล่มาด้วยบุคลิกแบบพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยในเรื่องแสงกระสืออะไรประมาณนั้นแบบเป็นคนที่นำแสดงโดยพี่อะไรผมจำชื่อแกไม่ได้ละพี่หนึ่งวรเชษฐ์แต่ว่าใช่ใช่แต่คาแรคเตอร์เนี้ยน่าจำมากเห็นในทีเซอร์อยู่นั่นแหละไอ้ฮาร์ดคอร์เนี่ยมันโผล่มาหาวันชัยแล้วมันก็บอกว่าไม่รู้แหละมึงต้องทำงานชดใช้แทนพี่มึงพระเอกก็งงว่าว่าอะไรนะแล้วพี่โจไปทำอะไรไว้ทำไมผมถึงต้องชดใช้ให้อะไรเงี้ยแล้วขณะที่วันชัยมันก็รู้สึกว่ามึงเป็นใครกูยังไม่รู้จักมึงเลยทำไมกูต้องทำงานให้มึงล่ะไอตัวฮาร์ดคอร์เนี่ยก็เลยโทรหาลูกน้องที่เป็นคนบ้านเดียวกันกับพ่อแม่ของวันชัยอ่ะสั่งว่าโอเคมึงกระทืบเลยพ่อของวันชัยก็เลยโดนซ้อมกลับกลายเป็นว่าวันชัยเนี่ยก็ต้องรับสภาพว่าโอเคกูต้องทำงานให้มึงแหละถ้ากูไม่ทำงานให้มึงเนี่ยพ่อกูก็จะโดนซ้อมแบบเนี้ยและงานที่ว่าเนี่ยก็คืองานอะไรที่เป็นงานผิดกฎหมายครับงานพิมพ์แบงค์ปลอมงานส่งยาเสพติดคือเท่ากับว่าวันชัยเนี่ยก็จะต้องสืบเรื่องพี่ชายตัวเองไปทำงานมูลนิธิไปพร้อมๆกับทำเรื่องผิดกฎหมายพวกนี้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของพ่อแม่ตัวเองไปด้วยอะไรประมาณนี้โอ้โหก็หนักเหมือนกันนะดูเรื่องมาโซนมาหนักมันเปิดเรื่องมาเท่านี้เลยแล้วก็นี่แหละครับนี่คือทั้งหมดที่ซีรีส์เรื่องนี้มันจะพาเราไปก็คือไปตามดูว่าไอ้ใครมันจะเอาหาทางรอดให้ตัวเองยังไงกับเรื่องหนักๆที่มันประดังประเดเข้ามาหาตัวมันอะไรประมาณนี้ครับขอแทรกนิดนึงสิคนที่เป็น DP เรื่องนี้คือพี่เพชรเนี่ย DP เลยป่ะเห็นอยู่ว่ามันถ่ายแต่ไม่แน่ใจว่าเป็น DP เลยหรือว่าเป็นกล้องสองผมพยายามดูชื่อแล้วผมไม่เห็นชื่อแกนะหรอผมเลยคิดว่าแกน่าจะแชร์ให้กับ DP ที่แบบรู้จักกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคือเคยเห็นโพสต์แกแล้วแกบอกว่าเป็นได้ถ่ายถ้างั้นก็โอเคเพราะว่าเนื้อเรื่องเท่านี้ที่นี่มาถึงอารมณ์แล้วผมเลยจะบอกว่าโปรดักชั่นเป็นข้อดีข้อเดียวของซีรีส์เรื่องนี้ครับโอ้โหเปิดมาก็ฮุกเลยเพลงใจพี่โขมหน่อยเพลงใจมีเวิร์ดเลยเหรอเกรงใจพี่ปราบดาหน่อยผมจำได้ว่าคุณปราบดานี่เขาเป็นไอดอลของคุณเลยนะใช่ไงคือผมคาดหวังว่าผมจะเห็นบทแบบลึกซึ้งลุ่มลึกแบบ last life in universe อะไรเงี้ยผมดันได้เห็นบทละครอ่ะ last life in protect ตึงผมว่าผมเสียใจมากเลยอ่ะผมแบบนายทุนหรือเปล่าอะไรกันเนี่ยอะไรนะเพราะนายทุนหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะมันเปิดพอดมาทุกคนแบบตื่นเต้นหมดเลยถูกไหมเปิดซีนมาทุกอย่างคือซีนาริโอต่างๆพอดต่างๆคือทุกคนคาดหวังแน่ๆเพราะมันคือการแบบโอ้โหใช่ไหมก็คือ EP แรกเนี่ยคิดแล้วเอาแล้วซีรีส์เรื่องนี้มันจะต้องมาช่วยด่าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันผิดคำทำนองคลองธรรมอยู่ในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันไม่ไปดูเองแล้วกันผมไม่อยากพิจารณาแล้วสุดท้ายแกเป็นอวยเหรอจังอะสุดท้ายแกเป็นอวยเหรอไม่รู้คุณไปดูเองดิผมกำลังสันนิษฐานอยู่ว่ามันถึงกับไม่ด่าเลยเหรอไงเพราะว่าด้วยทรงเขาปั้นเซตอัพมาเนี่ยมันเหมือนมันตั้งใจมาเสียบสีเต็มๆเลยแหละเหมือนกับสะท้อนภาพความดำมืดความเทาๆของสังคมไทยของวิธีการทำงานแบบเทาๆของมูลนิธิพวกนี้ที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานเจ้าหน้าที่บางคนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเสียบสีตรงนั้นได้ดีหรือเปล่าถามว่ามีไหมมีครับแต่มันเล่าได้แบนแต๊ะอืม
ืมคนเร็วก็เร็วเร็วคนดีก็ดีดีอะไรมาเนี้ยจริงจริงผมพูดแบบว่าผมไม่กลัวใครโกรธเลยแต่ซีรีส์เรื่องนี้อย่างเดียวที่ผมชอบเลยคือโปรดักชั่นบทเอ้ยพล็อตเอ้ยการแสดงเอ้ยอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันเหมือนดูละครเรื่องนึงอ่ะซึ่งตัวละครที่มาเล่นเนี่ยแต่ละคนก็เล่นดีทั้งนั้นนะถูกไหมคือถ้าเรามองในเรื่องของการแสดงหมายถึงว่าก่อนที่จะเป็นซีรีส์เรื่องเนี้ยถามว่าดีไหมมันก็ดีอ่ะไม่คุณตอบไม่จริงใจอ่ะคุณตอบแบบก็ดีตอบแบบอารมณ์เจาะเราอารมณ์เจาะเนี่ยตอบแบบมันถามว่าดีไหมมันด้วยบทละมั้งด้วยบทพอบทมันแบนอ่ะการแสดงให้ดีขนาดไหนมันก็ออกมาแบนไงคุณนึกออกป่ะเพราะว่าอย่างผมจำได้ว่าผมชื่นชอบการแสดงของพี่หนึ่งวรเชษผมว่าแกเล่นดีแกเป็นคนที่เล่นได้แบบละเอียดดีเออแต่แกเล่นละเอียดจริงแกเล่นละเอียดจริงคือแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันดูแบบมีมิติเดียวอะแกก็จะแกจะเป็นคนเพี้ยนแกจะเป็นคนโหดๆแกก็เป็นของแกอย่างนั้นนะคือไม่ได้จะเป็นพี่เวียจะเป็นหนุ่มบ้านนอกที่ใสซื่อมีจิตบริสุทธิ์ในตอนแรกที่จะอยากจะช่วยคนอื่นก็เป็นแบบนั้นอะไม่มีการขึ้นลงอ่ะก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือทุกอย่างเดาได้ดูแล้วจริงอย่างเดียวแทนทุกอย่างเดา มีทั้งหมดกี่ตอนนะ6ไม่6ก็7อ่ะผมแบบอ๋อมีไม่เยอะหรอไหนๆก็เริ่มดูตอนแรกแล้วก็อ่ะดูให้มันจบก็แล้วกันก็ได้เห็นผมขอถามครับผมว่าไงครับอ่ะผมถามนิดนึงว่า6 7ตอนเนี้ยมันกินระยะเวลาเท่าไหร่อ่ะของไทม์ไลน์ในเรื่องอ่ะของไทม์ไลน์ในเรื่อง6 7ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าให้คำนวณคร่าวๆผมคิดว่าไม่ถึงเดือนอ่ะไม่ถึงเดือนใช่ไหมไม่ถึงเดือนใช่ใช่ใช่ครับอืมไม่ถึงเดือนแล้วเคลียร์มีคำถามอะไรอีกไหมฮะผมกำลังสันนิษฐานว่าด้วยความที่ตัวเรื่องอ่ะมันไม่ได้ยาวมากไงมันกินเวลาไปไม่ถึงเดือนเนี่ยมันก็เราอาจจะไม่ได้เห็นโอกาสที่เขาจะพัฒนาคาแรคเตอร์ตัวละครหรือเปล่าคือมันเหมือนกับตัวละครมันเลยดูแบนเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลาสำหรับการเดเวลลอปเมนต์ของมันหรือเปล่าอันนี้พยายามหาข้ออ้างมาแบบสนับสนุนคนทำนะพยายามจะเอาใจช่วยเขาอยู่เข้าใจแต่ทีเนี้ยคืออ่ะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าตัวบอลบันชัยเนี่ยตัวพระเอกของเราเนี่ยมันจะต้องเจอกับอะไรบ้างอ่ะแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยแทนมาแล้วนะในการที่จะต้องแบบทำหน้าที่นี้แอบซ่อนเพื่อทำอีกหน้าที่หนึ่งอะไรแบบเนี้ยคือถ้าถามว่าเวลาน้อยไม่เวลาไม่พอสำหรับการได้เห็นพัฒนาการของตัวละครหรือเปล่าผมคิดว่าด้วยภาระหน้าที่ของมันเนี้ยผมว่ามันพอแล้วนะที่จะทำให้เราได้เห็นการแสดงที่มันดีอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงให้มันไม่ดูให้มันดูไม่ด่าอ่ะเข้าใจเรียกว่าตัวละครมันหันหน้าเดียวใส่เรานั่นแหละเราเหมือนกับการเล่าเรื่องมันไม่พาอ้อมไปอีกด้านหนึ่งของตัวละครให้เราเห็น Dark Side of the Moon อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับอืมเข้าใจผมดูแบบเป็นตัวละครแบบเดินดันทางเดียวนะไม่มีกำลังหันให้เราเห็นนะแล้วคนเดียวที่ผมรู้สึกว่าแสดงได้ดีที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้คือพี่ฮาร์ทอ่ะพี่ฮาร์ทมีแกมาเล่นเป็นเหมือนบทเหมือนแบบเป็นบอสใหญ่อ่ะเป็นเหมือนผู้ทรงอิทธิพลด้านเทคโนโลยีที่กุมอำนาจด้านเทคโนโลยีทั้งหมดในประเทศนี้อะไรประมาณนั้นอ่ะโอ้อีลอนฮาร์ทเป็นเหมือนอีลอนฮาร์ทเออใช่ใช่ผมว่าแกแสดงดีสำหรับผมนะเพราะว่าอย่างตัวพี่เวียอย่างเงี้ยพี่เวียได้รับคำชื่นชมในการแสดงหลายเรื่องมากเลยนะไม่ใช่คุณโอมแต่ผมอ่ะผมไม่ได้บอกว่าพี่เวียแสดงไม่ดีเข้าใจด้วยบทอ่ะ
มันเลยทำให้การแสดงต่อให้มันดูดีแค่ไหนมันก็แบ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นปัญหาของนักแสดงละปัญหามันเป็นเรื่องระหว่างคุณทินกับไอดอลของเขาโอเคไอ้ทีมเขียนบทเขารุมเขียนกันเยอะไอดอลของเขาเป็นเซี่ยวๆนิดหน่อยโอเคว่ามันจะช่วยยังไงละคือผิดหวังมากครับสารภาพตามตรงผิดว่าผิดหวังอ่ะคืออย่างที่เราน่าจะรู้กันว่าผมเป็นคนชอบอะไรประเด็นพวกนี้ประเด็นที่มันหนักๆประเด็นที่มันน่าจะแบบว่าเสียดสีประเด็นที่อะไรพวกนี้แต่มันกลับแบบทำให้ผมรู้สึกกับมันไม่ได้อ่ะผมก็เลยคิดว่าเออหรือคนอื่นไปดูเขาอาจจะชอบวะเพราะว่าผมดันไปคาดหวังไว้เยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับนั่นแหละก็เท่าที่ฟังมาตอนนี้พี่ยังไม่เจอใครรีวิวว่าชอบเลยเออเหรอ ผมไม่ได้อ่านรีวิวเจ้าอื่นเลยเพราะว่าด้วยความที่เราเองเราก็รู้จักกับเคยทำงานกันกับ DP เนาะที่เขาทำงานถ่ายเรื่องนี้มาไอ้ครั้นว่าแบบนี่ผมลังเลมากเลยนะว่าถ้าเกิดแบบอยู่ดีๆแกแวะเวียนมาได้ฟังแล้วมาเจอผมพูดอย่างนี้นี่แกจะยังไงบอกว่าแต่ในแง่โปรดักชันดีเออจัดแสงสวยวางเฟรมดีทุกอย่างเนี้ยในเรื่องโปรดักชันนะผมติดอย่างเดียวก็คือเรื่องการดำเนินเรื่องนี่แหละนั่นแหละครับครับโอเคเราเชื่อว่าคนทำงานทุกคนเข้าใจแหละเพราะว่าล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดหรอกเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้งพี่เห็นสเตตัสของพี่โขมเขาก็พิมพ์สเตตัส Facebook ว่าการได้แอนอกรับว่างานที่เราทำมันห่วยแล้วมีคนไม่ชอบถือเป็นความฟินอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับเขาเองเขาก็ยอมรับว่าอะไรที่เขาทำออกมามันก็คืองานเขาอะถ้าคนจะชอบไม่ชอบเขาก็ยืดอกรับซึ่งเราก็ถือว่าเออก็อย่างเงี้ยแมนๆเจ๋งดีเนี่ยคือแมนๆก็ต้องอย่างนี้แหละเออแต่ผมไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรทำไมมันถึงดูออกมาเฉยมากทั้งที่มันเป็นงานที่มาจากพี่โขมเพราะว่าตัวพี่โขมเองเนี่ยหลายๆงานของแกมันก็พิสูจน์มาแล้วว่าแกพยายามจะทดลองอะไรบางอย่างตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขุนพันเองเนี่ยขุนพันที่หลายๆคนบอกว่าไม่ชอบอะผมกลับชอบนะผมกลับชอบการกล้าทดลองในการเล่าเรื่องอีกมุมนึงของแกเนี่ยพอมันมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ผมเลยคาดหวังว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างไงแต่มันกลับรู้สึกว่ามันทำไมมันดึงกลับไปเชยจังอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่กล้าฟันธงไม่กล้าพูดออกมาอย่างเต็มปากว่าจริงๆแล้วมันใครที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันถูกฉุดลงมาแทนที่โปรดักชันมันไปสูงขนาดนั้นแล้วเนี่ยการเล่าเรื่องมันกลับลงมาเหมือนละครอ่ะมันเชยแล้วมันแบนแล้วมันแบบอะไรแบบเนี้ยคือแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเป็นการตัดสินใจของพี่โขมคนเดียวในเนี้ยอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะครับเข้าใจได้ซึ่งไม่มีใครรู้แบบคือกำลังจะบอกว่าก็ไม่มีใครรู้เพราะอย่างตัวผมเองผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในผลงานพี่โขมตั้งแต่เขียนขุนพันหนึ่งขุนพันสองผมชอบหมดเลยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งถึงแม้ว่าตัวบทเนี่ยมันจะไม่ได้แบบขนาดนั้นให้เราว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ผมชอบในระหว่างทางของมันซึ่งอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นแบบนี้กับการรวมแบบออสตาร์มาแล้วก็สุดท้ายผลงานมันออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่หลายๆคนคาดหวังก็ต้องบอกอย่างนี้เนาะมันไม่ใช่ครั้งแรกซึ่งทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมีตัวแปรบางอย่างอยู่แล้วซึ่งเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคนในคนวงในใช่ไหมก็ได้แต่หวังว่าเอาใจช่วยให้ว่าถ้าสมมติมีโอกาสได้ทำซีซั่น2หรืออะไรก็ตามก็หวังว่าจะได้การพัฒนาแล้วก็น้อมรับคำติชมที่หลายๆฝ่ายหลายๆรีวิวเขาเอาพูดกันเนี่ยก็เอาไปปรับปรุงให้มันเป็นซีซั่น2ที่มันดียิ่งขึ้นเนาะเพราะตัวพล็อตมันน่าสนใจแล้วล่ะครับผมมีข้อสันนิษฐานแบบนี้ว่าเราก็อย่างที่คุณโอมบอกนั่นแหละว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนทำงานเขาต้องไปเจออะไรบ้างระหว่างการทำงานอะระหว่างประชุมระหว่างขายพล็อตขายงานขายพีโพอะไรเงี้ยเขาคงต้องเจออะไรอีกหลายด่านซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ไม่อาจก้าวล่วงไปตัดสินแทนเขาแต่
ผมมีสมมุติฐานงี้ๆเง่าๆ1อันมานำเสนอว่าคุณลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดมันเป็นงานไทยออริจินอลออน Netflix เนี่ยไอเรื่องที่โปรโมทแรงๆอ่ะมันจะแป๊กจริงอย่างไอก่อนหน้านี้มีเคว้งอ่ะเคว้งก็ต้องยอมรับว่าก็แป๊กประมาณหนึ่งแล้วก็มา Bangkok Breaking เนี่ยก็แป๊กประมาณหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเรื่องที่มีเสียงบ่นเสียงด่าน้อยที่สุดกลายเป็นเรื่องไอเนี่ยคนรับใช้อ่ะ The Maid อ่ะเออยังไม่ได้ดูเหมือนกันทั้งที่เรื่องนั้นน่ะโปรโมทน้อยนะไม่ค่อยโปรโมทแล้วก็เหมือนคนแบบเอาเปิด Netflix ไถๆไปแล้วเจอแล้วก็ดูแล้วก็ชอบ เออเราเลยไม่รู้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานแล้วกันว่าเออบางทีไอ้บางเรื่องที่มันแบบมันเหมือนแนวทางการโปรโมทอะไรบางอย่างมันทำให้โอเวอร์เอ็กซ์เพคอะความคาดหวังมันพุ่งทะลุขึ้นไปแล้วอะเออแล้วมันเผลอๆมันกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่ไม่ได้โปรโมทอะไรมากแล้วแบบอยู่ดีๆไถไปเจอแล้วได้ดูปุ๊บมันกลับฟินกว่าเฉยเลยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองคิดเล่นๆดูเฉยครับแต่เพราะเรื่องที่โปรโมทน้อยโดนด่าน้อยอ่ะแต่ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าผมไม่ชอบแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเอาใจช่วยนะครับกับคนทำงานที่จะเป็นหนังเป็นของคนไทยแล้วมีความคาดหวังว่าอยากจะทำให้มาตรฐานมันสูงขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็ยังเอาใจช่วยแหละก็คือถ้าทำออกมาก็จะตามดูแหละแต่จะชอบไม่ชอบก็ต้องว่ากันไปตามเนื้องานนะเนาะไอ้ครั้นว่าไม่ชอบแล้วจะมาให้พูดว่าแบบเราชอบเราอยู่ในช่วงก็ทำไม่ได้อ่ะใช่เราทำถูกแล้วเราก็พูดตรงๆครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอเคเราคิดอย่างนี้ครับซึ่งสิ่งที่เราพูดมันคือการติเพื่อก่อใช่ไหมเราไม่ได้ด่าสาดเสียไม่เสียหวังว่าจะไม่โกรธไปซะก่อนใช่หวังว่าจะเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์ละกันเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่สามารถไปติอะไรเขาหรอกคือแต่ละคนที่มายืนกันอยู่คนรุ่นใหญ่ไลน์อัพทีมงานอ่ะเออนั่นก็เบอร์ใหญ่กันมากแล้วเราเลสเปคเขาทุกคนไงใช่เราแค่คาดเดาได้แต่คาดเดาว่าเขาต้องเจออะไรกันหลายอย่างอ่ะกว่าจะออกมาเป็นซีรีส์เรื่องเนี้ยใช่ก็ขอเป็นเสียงเล็กๆของฉันที่ดังอยู่ภายในใจแล้วกันนะโอ้โหนี่ไงวันนี้คนละหนึ่งเพลงแล้วนะเออคนละหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวคุณชินต้องมีสักเพลงนะโอเคสุดท้ายก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเดี๋ยวผมเจอคุณเพชรเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามเขาว่ามันเป็นยังไงกันแน่วะให้เพชรมันเมาพี่โขมให้ฟังอินไซด์หน่อยหรือแท็กรายการนี้ไปให้เพชรเลยวะแบบเออพี่เพชรจะไม่โกรธผมใช่ไหมเข้ามาคุยเราเลยเออตะโกนเรียกพี่เพชรบอกไอ้ชิ้นเพชรคุณเพชรดูอยู่เปล่าตะโกนเรียกคุณคมเพชรสิหลับแล้วมั้งช่วงนี้ละครหนังเริ่มกลับมาถ่ายได้แล้วแกก็น่าจะเริ่มมีงานแล้วล่ะโอเคอ่ะกล่าวโดยซีรีเงียบสิครับผมไม่ก็เมื่อกี้พูดทับกันไงผมก็เลยเบรกก่อนก็แนะนำควรดูคืออย่างน้อยเนี่ยได้ยินเสียงวิจารณ์ด้านลบจากผมไปแล้วเนี่ยก็ควรไปดูเพื่อเราจะได้เป็นนักดูหนังที่ดีไงไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงด้านลบมาแล้วเอ้ยอคติไม่ดูไปตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วไงก็มาดิสคัสกับผมได้ว่าผมมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าผมไม่เห็นในส่วนบางอย่างที่หนังมันจะเล่าแล้วผมดันมองข้ามอะไรแบบนี้ก็มาจะได้มาคุยกันครับโอเคเอ้ยเพิ่งนึกออกว่ะผมมีเกร็ดเล็กๆมาแนะนำแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันหงุดหงิดลำคาญใจอะไรยังไงเนี่ยขอให้ลองปรับวิธีดูมาเป็นแบบนี้ว่าลองสังเกตดูครับว่าถ้าเกิดมีฉากไหนที่พระเอกกับนางเอกเข้าฉากด้วยกันเนี่ยมันจะไม่มีมีเดียมช็อตมันจะเป็นภาพกว้างทำไมอ่ะผมเข้าใจได้ผมเข้าใจได้เพราะว่าปัญหาคือพี่เวียตัวเท่านี้อ๋อใช่ตัวเท่านี้มันจะไม่มีทางเลยผมเคยทำงานกับน้องออมแล้วแบบผมตกใจมากเลยว่าโอ้โหน้องตัวเล็กมากเลยอ่ะแล้วตอนนั้นคือผมวางช็อตแบบผมวางทูช็อตน้องออมเข้าฉากกับพระเอกแล้วแบบวางมีเดียมไม่ได้ทูช็อตแบบพอดีไม่ได้ต้องกว้าง
แล้วนี่แล้วนี่คือพี่เวียนะซึ่งพี่เวียคือแบบว่าโอ้โหก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยจะ190อยู่แล้วมั้งพี่เวียกำยำอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาพระเอกนางเอกเข้าฉากด้วยกันมันจะเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งคืออ่ะจริงๆมันก็มีอันนึงอ่ะที่ผิดหวังอ่ะคือผมไม่คิดว่าผมจะได้เห็นน่ะคือยังคงเอาพี่เวียมาขายความเซ็กซี่อ่ะคิดนาการออกไปครับว่าเราไม่อยากเห็นมันในซีรีส์แบบเนี้ยเอานะโอเคก็เดี๋ยวไปลองดูว่ามันเป็นยังไงยังไงฝากเคียร์กับฝากคุณโอมไปดูด้วยนะผมว่าจะได้มาคุยกันว่าเออดีไม่ดีอะไรยังไงครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นด่ากัน3รอบ3เทปอ่ะสิเฮียจะชอบก็ได้เฮียจะเฮียชอบมีมุมมองอะไรบางอย่างที่ผมนึกไม่ถึงไงโอเคโอเคโอเคได้เดี๋ยวจะลองดูโอเคครับไปตาคุณโอมแล้วเจคจิเลนฮานกันดีกว่าเจคงานเดียวเจคจิเลนฮานงานเดียวจริงจริงอ่ะโซโล่มูฟวี่จริงๆเออมึงโซโล่ยิ่งกว่าลิซ่าอีกอ่ะคนเดียวเอาอยู่เรื่องนี้โอ้โหสุดยอดมากนี่ขนาดเราเอาเรื่องนี้มารีวิวเลยใช้ทั้ง3คนอ่ะใช้เยอะกว่าในหนังอีกแต่ต้องยอมรับว่า The Guilty เนี่ยใช้พลังในการดูเยอะมากเลยนะเพราะมันต้องเล่นกับจินตนาการสูงไงใช่แล้วมันเป็นหนังไดอะล็อกคือต้องบอกว่าแอคชั่นของหนังเรื่องนี้มีแค่อย่างเดียวคือพระเอกคุยคอลเซ็นเตอร์แล้วคุณต้องเล่าเรื่องก่อนคุณต้องเล่าเรื่องก่อนเผื่อคนฟังเขาใสๆไม่รู้อะไรมาเลยเนี่ยเขาจะได้ตามทันโอเคก็หนังเรื่องนี้ The Guilty ครับมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาคือมันเปิดเรื่องมาด้วยข่าวของนครลอสแองเจลิสอเมริกาเนี่ยที่มีปัญหาสถานการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่เลยซึ่งไฟไหม้ป่าครั้งนี้มันทำให้การจราจรต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยมันได้รับผลกระทบเนาะมีหมอกเมืองป่าคุณโอมมันแคลิฟอร์เนียนะแคลิฟอร์เนียหรือลอสแคลิฟอร์เนียก็อยู่ใน LA เอออ๋อโอเคโอเคครับก็พอคราวนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เหมือนต้องทำงานหนักกันหน่อยเนาะทั้งฝ่ายดับเพลิงฝ่ายอะไรก็ตามเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาจนเรื่องมันตัดมาที่ตำรวจเป็นเหมือนหน่วยคอลเซ็นเตอร์ของตำรวจอะรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย911เนี่ยมันมีรับเรื่องราวร้องทุกข์ตัวละครตัวหนึ่งครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์นะชื่อว่าคุณโจเบลเลอร์ที่นำแสดงโดยคุณเจคจิเลฮานเพราะคนนี้เป็นหน่วยเป็นเหมือนโอเปอเรเตอร์ที่รับเหตุแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเนาะก็ต้องรับสายหลายสายเลยมีทั้งแบบผู้ชายที่โดนโสเภณีกันโชคทรัพย์มีทั้งนี่คุณสปอยแล้วเนี่ยนี่คุณสปอยนะผมขอสปอยข้อมูลสำคัญนะโอเคคนขี่จักรยานล้มเข่าแตกอ่ะเนี่ยผมสปอยสองอย่างนี่พออ่ะนั่นแหละก็ต้องมาเจอกับเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นแบบการทำงานของหน่วยโอเปอเรเตอร์เนาะว่าแบบเดี๋ยวผมส่งเรื่องไปให้คนนี้เดี๋ยวให้คนนี้ไปดูแลให้นะครับนู่นนั่นนี่คือชีวิตมันดูค่อนข้างจะน่าเบื่อมากเลยกับการต้องนั่งเจอกับสายอะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งมาเจอกับปลายสายหนึ่งที่เหมือนแบบโทรมาด้วยอาการวิตกหวาดกลัวซึ่งปลายสายคนนั้นเนี่ยเธอมีชื่อว่าเอมิลี่ก็พอเจอปลายสายแบบนั้นเนี่ยทำให้คุณโจเบลเลอร์เนี่ยที่หนังมันก็จะค่อยๆเล่าอะนะว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นตำรวจโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาเหมือนไม่ได้ทำตำแหน่งนี้มาก่อนอะไอ้นี่เหมือนเป็นการโดนทำโทษของเขาอะเขามีปูมหลังอะไรบางอย่างใช่เขามีปูมหลังอะไรบางอย่างซึ่งด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอมันเจอกับเคสแบบนี้มันทำให้เขาอยู่เฉยไม่ได้เขาก็พยายามที่จะเหมือนเข้าไปช่วยว่าแบบเฮ้ยเอมิลี่ตอนนี้คุณอยู่ไหนเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลคุณนะคุณค่อยๆบอกผมคุณค่อยๆพูดกับผมเหมือนมีการเจรจาเกิดขึ้นแล้วหนังมันก็จะค่อยๆเล่าไประหว่างนี้เดี๋ยวมันก็จะมีการวางสายกับเอมิลี่บ้างเพราะว่า
มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นสักพักหนึ่งมันก็จะมาพูดถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณโจเบลเลอร์นี่แหละว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาความดำมืดมันก็จะค่อยผุดขึ้นมาค่อยๆเฉลยขึ้นมาบวกไปกับการไขเรื่องราวของคุณเอมิลี่นี่แหละว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงก็ประมาณนี้คือไม่อยากเล่าเยอะกว่านี้นี่คือเรื่องราวโดยรวมทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ซึ่งเหตุการณ์ทั้งเรื่องนั้นเราจะเห็นผ่านคุณโจนั่งอยู่ที่หน้าคอมแล้วก็คุยโทรศัพท์คุยผ่านหูฟังคุยผ่านหูฟังแล้วเวลาเปลี่ยนซีนก็คือเปลี่ยนจากหูฟังมาเป็นคุยมือถือแล้วก็ไปคุยมือถือในห้องน้ำแล้วก็กลับมาคุยหูฟังในอีกห้องนึงเนี่ยซีนทั้งเรื่องมีแค่นี้คุยโทรศัพท์อย่างเดียวนั่นแหละแล้วแอคชั่นที่มันที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คือการกำขวดยาหอบของคุณโจที่กำไปกำมาตลอดทั้งเรื่องเออนี่แหละไอ้นี่คือมันคือความน่าสนใจนะซึ่งคุณผู้กำกับเนี่ยเขาคือคนที่กำกับ The Training Day อ่ะเฮ้ยแอนโทนฟุคัวผมชอบคนนี้คุณแอนโทนสายเดือดคนเนี้ยคือเหมือนแล้วก็หนังเรื่องนี้มันเป็นเหมือนหนังรีเมคมันเคยมีหนังเรื่องนี้มาแล้วแล้วก็อันเนี้ยมันนำกลับมาทำใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เคยดู The Guilty ในเวอร์ชั่นแรกไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรแต่สำหรับเราเราไม่เคยดูมาก่อนเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นหนังที่มันน่าสนใจมากเลยนะกับการแสดงแค่หนึ่งโลเคชั่นนักแสดงหลักแค่คนเดียวแล้วเอาอยู่ทั้งเรื่องอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าที่ตอนต้นที่เกริ่นว่าดูแล้วหลับอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราดูช่วงดึกแล้วแล้วก็หนังมันไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเลยนอกจากการคอนเวอร์เซชันกันอย่างเดียวอ่ะมันเลยทำให้แบบโอ้ถ้าเราหลุดไปแป๊บเดียวคือหลุดเลยนะเรื่องเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้คอนเซนเทรตกับมันอ่ะไม่ได้มีสมาธิแข็งหน่อยกับมันอ่ะใช่คนจะดูเรื่องนี้ต้องธาตุแข็งหน่อยแล้วก็ต้องสมาธิดีๆหน่อยใช่ครับเพราะมันหลุดง่ายมากเพราะว่าการที่คุณโจเบลเลอร์เนี่ยเขาต้องพูดกับตัวอินเตอร์คอมอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นปลายสายเดี๋ยวก็จะได้ยินเดี๋ยวก็จะไม่ได้ยินมันก็จะมีลูกแบบบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ก่อนจะอย่างเล่าเรื่องทุกอย่างเล่าเรื่องผ่าน2อย่างคือผ่านไดอะล็อกซึ่งอันนี้เป็นตัวเดินเรื่องหลักแล้วก็อย่างที่สองซึ่งผมว่าเป็นไม้เด็ดของหนังเรื่องนี้เลยคือการแสดงของคุณเจคจิลเลนฮานซึ่งก็ต้องบอกว่านี่คือนักแสดงชายฮอลลีวูดระดับท็อปแร้งที่ผมว่าโอ้โหหาคนกินแกลงยากถ้าแบบบทสไตล์เนี้ยที่สุดของเจคเอ้ยผมว่าเขามีดีกว่านี้ผมว่าเขาเล่นดีกว่านี้ได้เรื่องนี้ผมยังติดนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนรายละเอียดครับคราวนี้มาพูดถึงความรู้สึกก็ผมขอถามพวกคุณก่อนละกันว่าพวกคุณในฐานะที่ดูแล้วไม่หลับรู้สึกยังไงบ้างคนนึงดูไปเล่นแมวไปคนนึงดูไปวิ่งไปเอาใครก่อนก็ได้เอามารู้สึกเหมือนอยากจะวิ่งไปช่วยมันอ่ะโจมึงรอกูก่อนโจกําลังวิ่งมาแล้วเว้ยเงี้ยมาสําหรับผมผมก่อนละกันครับผมชอบเรื่องนี้ผมมองว่าผมชอบแต่ว่าไม่ได้ชอบสุดคือถ้าเกิดถ้าสมมติว่ารายการของเราจะเริ่มมีการแรงกิ้งการให้คะแนนนะอย่างที่คุณโอมบอกว่าเราจะให้คะแนนเป็นโดสใช่ไหมเป็นโดสถ้าโอเวอร์โดสเลยคือถ้าโอเวอร์โดสคือเลย10นะเลย10โดสไปผมว่าเรื่องนี้ผมให้ผมว่าเรื่องนี้ผมให้ประมาณ6โดสครึ่งผมว่าประมาณนั้นเกือบแตะ7อ่ะเกือบแตะ7ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันยากอ่ะก็ต้องให้คะแนนท่ายากเวลาเราดูยิมนาสติกอ่ะถ้าเกิดมันเล่นท่าฝืนธรรมชาติมายังไงมึงก็ต้องได้คะแนนเยอะอยู่แล้วบอกว่าถ้ามึงทำแล้วไม่ล้มอ่ะนั่นแหละคือมันเป็นท่ายากมันก็ต้องให้คะแนนท่าฝืนธรรมชาติกับเขาไปแล้วก็การแสดงของคุณเจคจิเลนฮานห่อทุกอย่างเอาไว้แบกทุกอย่างเอาไว้แล้วก็ทำให้เราเชื่อได้แม้ว่าหนังทั้งเรื่องเราจะเห็นแค่ออฟฟิศอะซึ่งมันยากมากมันจะเห็นแค่แบ
ออฟฟิศแล้วก็ข้างหลังก็เป็นฉากข้างหลังแบ็คกราวด์มืดๆเห็นแสงไฟริมไลท์แลบๆมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งเรื่องอ่ะถ้าคุณเจคเล่นไม่ดีนี่เจ๊งนะเจ๊งหมดเลยนะไม่เหลืออะไรเลยเออเราเกาะไปกับการแสดงของคุณเจคจริงๆซึ่งเขาแบกได้เอออันนี้ก็ต้องเรสเปคว่าเขาเจ๋งจริงที่เขาทำได้ในส่วนที่ไม่ชอบคือพี่มี2อย่างอย่างแรกคือพี่รู้สึกว่าด้วยความที่มันเดินเรื่องผ่านไดอะล็อกอ่ะมันจึงมีไดอะล็อกบางอันที่ยัดเยียดไปหน่อยมันเหมือนกันเออมันเหมือนใส่ไดอะล็อกมาเพื่อจงใจจะใส่ข้อมูลแล้วให้พาเรื่องเดินอ่ะตัวละครมันจึงพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าเนี่ยมันมีไดอะล็อกบางอันที่ยัดเยียดไปหน่อยกับอย่างที่2ไอสิ่งที่ดีงามที่สุดในเรื่องนี้มันกลับมาเป็นอาวุธทำลายเรื่องนี้เองนั่นคือการแสดงของคุณเจคที่เราไม่แน่ใจว่ามันพลาดที่คุณเจคหรือพลาดที่คนกำกับหรือพลาดที่การตัดต่อแต่เนื่องจากว่าในแอคชั่นเดียวลองจินตนาการว่าในแอคชั่นเดียวว่าต้องคุยโทรศัพท์แล้วหงุดหงิดจากหงุดหงิดกลายเป็นเศร้าจากเศร้ากลายเป็นคับข้องหมองใจแล้วกลับมาหงุดหงิดอีกทีเนี่ย มันถ่ายหลายคัทมากเลยไงคนนั่งอยู่ที่โต๊ะคุยโทรศัพท์กล้องมันถ่ายแบบแทบจะรอบตัวอยู่แล้วถ่ายหลายคัทแล้วพอตัดไปตัดมาปุ๊บอะ acting ไม่เท่ากันอันนี้ที่รู้สึกว่าเออเหมือนเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ไม่ได้เห็นเยอะเห็นแบบนิดนิดหน่อยหน่อยมาไม่เยอะแต่พอมันเป็นเจ๊กอะเราเลยรู้สึกว่าแบบอุ้ยโอ้โหไม่น่าปล่อยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมีบางซิทบางซีนที่พอมันเปลี่ยนกล้องอ่ะเปลี่ยนมุมกล้องปุ๊บแล้วมันกลายเป็นว่า acting มันเล่นไม่เท่าเดิมประมาณนี้แต่นอกนั้นตัวสตอรี่ดีเลยนะตัวสตอรี่ดีแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นท่ายากอ่ะซึ่งถ้าเล่ารู้เรื่องเล่าแล้วจบโดยที่ไม่คว่ำซะก่อนอันนี้ยังไงต้องอย่างน้อยต้องได้5โดสขึ้นอ่ะครับอ่ะประมาณนี้ครับคุณวัชรพงษ์เหล่าพระสอนบอกว่ามาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วแชร์ด้วยนะครับมาแล้วแชร์ด้วยคุณชินว่าไงครับพอผมเหรอผมอันดับแรกเลยผมอ่ะไม่คิดว่าจะได้เห็นหนังที่เขาเรียกกันว่าหนังโลเดียวอ่ะในยุคสมัยนี้แล้วไม่คิดว่าจะมีใครกล้าทำแล้วคือขนาดพวกเรื่องแบบโฟนบูธหรืออะไรพวกเนี้ยที่ใช้โลน้อยอ่ะมันก็ยังมีหลายโลไงไอ้นี่มันอันเดียวเลยจริงๆอ่ะแล้วก็อย่างที่ถ้าข้อดีก็คือเฮียพูดไปหมดแล้วแหละเห็นตรงกันมีคนตามมาทีหลังนะครับไม่ทันตอนต้นที่เราเกริ่นกันไว้คุณเพชรไม่ใช่คุณเพชรที่เป็นตากล้องถ่าย Bangkok Baking นะครับคนนี้อีกเพชรหนึ่งนะครับคุณเพชรอัธวิทย์ถามว่าเรื่องอะไรนะครับน่าดูแฮะอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่อง The Guilty นะครับนี่มีขึ้น CG ขึ้นมาด้วย Guilty ทาง Netflix ไปดูได้ทาง Netflix จ้ะครับโอเคเชิญครับต่อครับก็ข้อดีก็คือนั่นแหละครับคือผมมาชอบการแสดงของคุณเจเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นจาเฮดไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เล่นดีเล่นแล้วมันเราเชื่อว่าเขาเป็นตัวละครนั้นๆอะไรเงี้ยพอมันมาเป็นในเรื่องเนี้ยผมก็รู้สึกว่าการแสดงเขาก็ยังคงมาตรฐานเดิมอยู่แต่ผมอ่ะรู้สึกว่าการเดินเรื่องไปด้วยไดอะล็อกอ่ะมันถ้ามันทำได้คมคายและลึกซึ้งกว่านี้มันจะยิ่งทำให้การแสดงอ่ะมันดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกอะไรประมาณนี้ครับครับคืออย่างที่เฮียบอกครับผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่บางครั้งบางคำมันไม่เข้าปากอ่ะมันดูยัดเยียดไปมันดูแล้วมันไม่เชื่อว่าตัวละครที่ปูมาแบบนี้มันจะพูดแบบนี้อะไรแค่นั้นเองครับด้วยปมที่มันวางไว้อ่ะโหคุณโจนี่หนักหนาเหมือนกันนะด้วยปมที่มันถูกปูไว้เนาะคุณโจหนักไม่แพ้คุณโจอ่ะคุณโจเรื่องที่แล้วคุณโจเรื่องที่แล้วไม่ใช่เรื่องนึงโอเคโอเคโอเคคุณโจบางกอก
ผมมีอีกเหตุผลนึงที่ทำให้ผมติดตามผลงานของคุณเจคจิเลนฮานคือนอกจากความสามารถในการแสดงของเขาแล้วเนี่ยผมยังเคยรักกับพี่สาวเขามาก่อนนั่นคือคุณแม็กกี้จิเลนฮานใครนะแม็กกี้จิเลนฮานเอาพวกคุณไม่รู้จักเหรอโอ้โหพลาดของดีไม่รู้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันพลาดของดีแล้วคุณผมน่าจะเกิดไม่ทันคุณโอมคุณโอมเซิร์ชรูปแล้วแชร์สกรีนขึ้นมาเลยอันนี้ไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนแต่ระวังเรื่องโดนเซ็นเซอร์นิดนึงใช่เหรอเดี๋ยวผมทำไมเธอเป็นเซ็กซี่สตาร์คุณแม็กกี้จิเลนฮานครับผมแนะนำพี่สาวของคุณเจคจิเลนฮานอ๋อคนนี้เราเคยรักเราเคยรักพี่สาวเขามาก่อนเราต้องเคยเห็นหน้าเราต้องเคยแต่เราไม่รู้ใช่ไหมคนนี้แม่ผมเป็นพวกนิสัยเสียด้วยนิสัยเสียด้วยผมจำชื่อคนไม่ค่อยได้ชื่อหนังผมก็จำไม่ได้ต้องเล่ากันเป็นซิซิไปผมถึงจะจำได้อ่ะครับแล้วเมื่อกี้แวะมาประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าคุณชินบอกว่าไม่คิดว่าในพศนี้จะมีคนกล้าทำหนังโลเดียวใช่ไหมอันเนี้ยผมมีอีกไอเดียหนึ่งว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความทะเยอทะยานแบบที่ผมเชื่อว่าพุ่มกับนักเล่าเรื่องนี่คุณผู้ฟังทางพอดแคสต์ถ้าไม่เห็นภาพไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นภาพของคุณแม็กกี้จิเลนฮานขึ้นมาอยู่นะครับก็ใครที่ฟังอยู่ก็ร่วมชื่นชมบารมีของเธอไปด้วยกันก็ได้นะครับคุณโอมนี่ก็เลือกรูปมาซะแบบโอ้โหซะเรียวเชียวเอาตอนสาวๆสิวะเอาตอนสาวๆก็เฮียบอกว่าสาวๆแล้วจะโดนเซ็นเซอร์ไม่ใช่โอเคโอเคข้ามไปนั่นแหละคือมันเป็นความทะเยอทะยานแบบที่ไม่ว่าเป็นพุ่มกับคนไหนหรือว่านักเขียนบทอ่ะมันจะมีโจทย์เนี้ยอยู่ในใจเว้ยว่าแบบพอถึงวันนึงอ่ะจะอยากทำแบบเนี้ยอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเหมือนเป็นมายสเตนเป็นความท้าทายที่จะต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเอาจริงๆพี่ว่าหลังๆมามันก็มีการทยอยทำกันมาบ้างเหมือนกันนะแล้วก็สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละอย่างไอ้เรื่องล่าสุดที่คุณชอบไอ้นั่นก็หนังโลเดียวป่ะ The Crawl อ่ะที่ติดอยู่กับจระเข้ในใต้ถุนบ้านน่ะใช่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 เพียงแต่ว่าอันนั้นอ่ะ execute มันใหญ่ไงใช่ execute มันใหญ่เออแล้วมันมีตัวละครแวดล้อมอะไรคอยช่วยส่งอารมณ์อะไรพวกนี้ด้วยไงอืมใช่แต่เนี้ยมันครับไอ้เนี้ย execute มันเล็กอ่ะมันคือแบบรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ต่อสายขอคุยกับคนนั้นหน่อยอะไรเงี้ยเออแอคมันเล่นแค่นี้แต่ผมมีเรื่องแนะนำนะคือถ้าเกิดเป็นสายเนี้ยที่หนังที่มันว่าด้วยเรื่องความทะเยอทะยานแล้ว execute มันดูน้อยๆบางๆแบบเนี้ยแต่เล่นกับความชาญฉลาดในการเล่าเรื่องอ่ะผมแนะนำเรื่อง searching ไม่รู้มีใครได้ดูหรือยัง searching ไอ้หนังที่มันเพิ่งหนังใหม่นี่ใช่ไหมไม่ได้ใหม่มากหรอกประมาณ2ปี 2-3 ปีเป็นคุณพี่ตีคนหนึ่งที่ลูกสาวหายแล้วตามหาลูกสาวเคยดูแล้วจำได้แล้วเอออุ้ยเรื่องนั้นเจ๋งมากเลยเจ๋งมากใช่ใช่ครับใช่ใช่ไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าใครชอบแนวนี้โดยเฉพาะคุณเพชรที่เมื่อกี้บอกว่าฟังแล้วน่าดูตามเนี่ยเออแนะนำเซิร์ชชิ่งด้วยไปดูเซิร์ชชิ่งด้วยเหมือนกันเออแนะนำจัดครับคือต้องมาที่ความรู้สึกคุณโอมเมื่อกี้แวะไปตั้งไกลคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้คุณอองตวนฟูควาเนี่ยเขาใช้การถ่ายทำแบบ new normal เพราะมันช่วงโควิดเขาก็เลยลองหาเทคนิคลองหาวิธีการอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าความรู้สึกของโอมชอบในการน้อยแบบเนี้ยแต่โอมรู้สึกว่าพอเรามามองถึงความเป็นจริงอ่ะด้วยอาชีพเนี้ยอาชีพของโอเปอเรเตอร์911เนี่ยมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่มันโคตรสำคัญเลยโคตรยิ่งใหญ่เลยมันคือความเป็นความตายเลยนะคือถ้าสมมุติเราเป็นคนที่เนี่ยล้มจักรยานข่าวแตกเนี่ยแล้วเราไปเจอโอเปอเรเตอร์แบบโจที่อยู่ๆมันกดวางสายใส่อ่ะเราจะทำยังไงเพราะว่าเวลาที่เราจะโทรไปใหม่อ่ะเราก็จะต้องเจอแต่ไอ้โจอ่ะมันจะไม่เจอสายอื่นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออคือเรารู้สึกว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่มันต้องคุยกับคนที่เขากำลังเดือดร้อนแล้วโอ้โหต้องมีเป็นคนที่ใจเย็นระดับไหนว่าถึงจะแบบผ่านพ้นแต่ละเหตุการณ์ที่แบบเขาโทรมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันพูดถึงอาชีพนี้ได้อย่างแบบน่าสนใจดีอืม
แล้วถามว่าเราชอบไหมคือที่บอกว่าเราดูแล้วเราหลับอ่ะมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราดูช่วงดึกใช่ไหมแต่พอเรากลับมาดูใหม่อ่ะเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจแล้วถ้าเราดูเรื่องของไดอะล็อกดีๆเรารู้สึกว่ามันมีอะไรแบบที่มันชวนให้เราติดตามตลอดเลยนะเพราะว่าสุดท้ายเราอยากรู้ไงว่าไอ้คุณเอมิลี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะและไอ้คุณโจเนี่ยมันจะยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยเออคือเรารู้สึกว่าเราชื่นชอบหนังเรื่องนี้ถ้านับเป็นโดสผมให้สักประมาณ6อ่ะอีกความรู้อีกอย่างนึงนะที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับหนังเรื่องนี้คือเหมือนที่บอกไปตอนต้นนะครับผมรู้สึกว่ามันเปิดพื้นที่ให้เราได้ใช้จินตนาการของเราเต็มที่อ่ะมันเหมือนกับตอนที่เราอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเราก็จินตนาการไปต่างๆนะว่าโดโลเรสอัมบิทหน้าตามเป็นไงวะใช่คืออย่างเรื่องนี้ผมเชื่อเลยว่าเอมิลี่ของเราหน้าตาไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนแล้วคือเอมิลี่ตอนบอกให้ดึงเบรกมือเนี่ยเราจะคิดในใจว่าเอมิลี่จะต้องทำหน้ายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแอคชั่นแบบนี้มันจะมีจินตนาการให้เราได้คิดคล้อยตามกับมันอะไรเงี้ยสนุกดีหน้าตาเอมิลี่ผมเปลี่ยนไปทุกซีนเลยทุกครั้งที่เธอโผล่มาทุกครั้งที่เธอโทรเข้ามาเนี่ยผมเปลี่ยนไปหมดผมเปลี่ยนไปทุกครั้งเวลาได้ยินเสียงอะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วเอมิลี่ก็ไม่รู้ไปเอา voice actress มาจากไหนนะคือเขาแบบผมรู้เล่นเสียงชัดเหลือเกินผมรู้มันมีความเล่นใหญ่เกินไปอยู่นิดนึงด้วยนะไอการเล่นเสียงของเธออืมคือผมจะบอกว่าผมพลาดครับในการที่พอหลังจากดูจบปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยไปเซิร์ช IMDB ดูผมอยากรู้ว่ามีใครเป็นนักแสดงกับเบื้องหลังบ้างแล้วผมก็เจอรายชื่อครับที่ทำให้ผมแบบไม่ต้องจินตนาการแล้วว่าคนเหล่านั้นคือใครคนที่อยู่ในปลายสายคือใครอ่ะคุณจะเฉลยในที่นี้ไหมหรือจะให้คนฟังเราไปลุ้นก่อนผมรู้สึกว่าถ้าเฉลยมันจะเป็นการทำร้ายจินตนาการของพวกคุณสองคนเออใช่ถูกคุณทำถูกคุณวงผมจะให้คุณไปอยากรู้ค่อยๆไปเปิดดูเองแต่ถ้าไม่อยากรู้คุณก็จะอยู่กับเอมิลี่ในจินตนาการของพวกคุณไปโอเคโอเคครับอ่ะโอเคแนะนำนะผมว่าเป็นหนังที่แนะนำเลยล่ะแต่ว่าก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะนอนให้เต็มอิ่มก่อนนอนให้เต็มอิ่มนอนให้เต็มอิ่มอย่าดูตอนดึกเชื่อผมผมมั่นใจเลยอย่าดูตอนดึกมันเหมือนฟังหนังสือเสียงครับแล้วเวลากินข้าวอิ่มๆมาก็พักก่อนดูย่อยก่อนย่อยก่อนเอออย่าเพิ่งดูเลยไม่งั้นล่วงสารทานข้าวเหนียวมาห้ามดูเรื่องนี้เด็ดขาดหลับ 100% ผมมั่นใจหรือจะทำแบบเพียก็ได้เออจะทำแบบเพียก็ได้ดูไปวิ่งไปก็ได้กินกาแฟไปก่อนถ้าทำแบบผมคือกินกาแฟก่อนแล้วก็ขึ้นลู่วิ่งแล้วก็เปิดลู่วิ่งวิ่งไปสัก15นาทีแล้วกดเปิดเรื่องนี้แล้วอยู่กับมันไปถ้าเกิดคุณอยู่บนลู่วิ่งแล้วคุณหาวด้วยเนี่ยกดปิดลู่วิ่งก่อนนะก่อนกดปิดหนังนะกดปิดลู่วิ่งก่อนไม่งั้นไม่งั้นคางแตกนะฮะโอ้โหนี่คุณเพชรอัธวิทย์บอกว่าดีจังแหมชมสะเขินเลยครับไม่รู้ว่าชมพวกเราหรือชมหนังนะครับก็ผมว่าน่าจะชมหนังแหละชมตีแล้วก็ชมหนังก่อนเลยเฮ้ยชมพวกเรามันก็ได้คนฟังคนฟังตอนนี้เนี่ยเออมีอยู่เท่าไหร่4 5คนเนี่ยเออชมเรามันก็ได้ตามดูสุดท้ายแนะนำจริงๆแล้วก็เราจะได้เห็นอีกหนึ่งการแสดงที่ดีของคุณเจคจิลหานครับไปตามดูกันได้จานใน Netflix นะจ๊ะ The Guilty จ้ะครับผมโอเคเฮ้ยโอ้โหนี่พอคนฟังเขาคอมเมนต์มาชื่นชมนี่คุณชินถึงก็หยิบหมวกมาใส่เลยเหรอคุณนี่มีการปรับเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆด้วยเว้ยหลายการยอดผมเหงาผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรผมจะเล่นกับแมวมันก็ไม่เล่นกับผมโอเคอ่ะแวะมาที่คนฟังเราอีกทีนะครับคุณเพชรอัธวิทย์บอกว่าชมได้เลือกหนังไปดูแล้วเข้าใจมีอะไรไปโม้กับเพื่อนนี่ไงสุดยอดเนี่ยคนฟังคุณภาพพอบอกให้ชมเราเขาก็ชมเราเป็นไงคนฟังเราน่ารักจริงๆพี่เพชรเนี่ยทำถูกต้องแล้วนะนี่คือสิ่งที่รายการเราต้องการที่สุดก็คือการที่ไปโม้กับเพื่อนจริงๆไม่ต้องเอาอะไรสาระอะไรจากพวกเราหรอกไปโม้กับเพื่อนพี่ว่าให้ไปดูนี่มาแล้วแค่นั้นแหละ
แล้วพอไปโม้กับเพื่อนแล้วก็ไปโม้กับเพื่อนด้วยว่าให้มาฟังพวกเราด้วยไปบอกกันปากต่อปากสุดยอดเออเราแบบอยากเห็นช่องคนดูแล้วแบบมีตัวเลขสักแบบ 2,000 3,000 เหมือนช่องอื่นเขาบ้างนี่ตอนนี้6คนตอนนี้6คนยอด5ไลฟ์โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุก6คนที่ขอบคุณครับที่มาฟังพวกเราเนาะขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับขอให้ร่ำขอให้รวยครับครับต่อไปครับคุณทั้ง6คนตอนนี้กำลังขอเกริ่นนิดนึงเนาะคุณกำลังอยู่ในช่วงไฮไลท์ของรายการแล้วโอ้โหเปิดมาซะใหญ่ไอ้บ้าภาพยนตร์ไฮไลท์ที่ดูในโรงเท่านั้นณตอนนี้ครับผมนี่ผมโคตรอยากไปดูเลยเรื่องเนี้ยสุดยอดกับ Suicide Squad สาธุ99ผู้ปกครองใครครับมาคุณนิชาวีแก้วนะครับบอกสาธุ99 เดี๋ยวนี่ไม่ใช่พอสอคุณถึงแม้โอ้มันจะใส่แดงๆส้มๆหรือก็ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ไลฟ์พระนะสาธุ99อันนี้ผมไลฟ์ผี ไม่ไลฟ์พระโอเคมาต้องบอกว่าประสบการณ์การไปดู Suicide Squad ในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมตื่นเต้นตั้งแต่หนังยังไม่ฉายเพราะว่าผมวางแผนมาก่อนเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีโควิดใช่ไหมแล้วตัวเลขที่จำนวนผู้ติดในบ้านเรามันก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่อะมันก็ยังวางใจได้ไม่ 100% เท่าไหร่นักทีนี้เราก็มโนเอาเองแหละว่าแบบโอเคเราเชื่อมั่นในเรื่องของการคัดกรองของห้างเราเชื่อมั่นในเรื่องของการทำความสะอาดของโรงหนังแต่ถ้าเกิดจะให้ชัวร์กว่านั้นอีกนิดเนี่ยเราควรจะไปรอบแรกของวันนั้นถูกไหมเพราะว่าเขาเพิ่งทำความสะอาดกันมาก็เลยแบบแหกขี้ตาตื่นแต่เช้าซึ่งก็ไม่ได้เช้ามากหรอกรอบแรกก็ประมาณเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรอบแรกซึ่งไอเราก็ไม่ทันคิดว่าไอรอบแรกเนี่ยมันเป็นรอบแบบลองยา ประเด็นคือซื้อตั๋วที่นั่ง D78 อะไรประมาณเนี้ยที่นั่ง D78 พอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บอ้าวไอตรงที่นั่งที่เราจะนั่งอ่ะเขาวางไอ้กากบาทไว้ว่าห้ามนั่งแล้วแบบเอ้ยยังไงวะก็ซื้อตั๋วมานั่งตรงนี้แต่ตรงนี้ห้ามนั่งแล้วยังไงสรุปไปคุยกับน้องที่อยู่หน้าโรงหนังเขาบอกอ๋อวางป้ายผิดครับประสบการณ์ใหม่คือก็นี่ไงดูวันแรกไงคืออะไรมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางยังไม่ลงตัวก็ต้องให้เวลาเขาปรับจูนกันนิดนึงแล้วมันมีคำแนะนำอะไรสำหรับการปรับตัวในการเข้าไปดูหนังแม้ตอนนี้ไม่เฮียมีอะไรที่มันเปลี่ยนไหมเห็นยกตัวอย่างเช่นเห็นเขาบอกว่าห้ามกินป๊อปคอร์นใช่เอาจริงๆก็ต่อให้เขาไม่ห้ามก็ไม่ควรกินนะพี่ว่าเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยการดูหนังในโรงมันก็ควรจะใส่หน้ากากไว้ตลอดเพราะอย่างพี่เองพี่ก็ทรมานนะแต่ก็ต้องก็ยอมอ่ะก็ยอมว่าเราอยากดูในโรงอ่ะเรารับผิดชอบตัวเองแล้วเรารับผิดชอบคนอื่นด้วยไงมันก็ใส่หน้ากากไว้ตลอดดีกว่าก็พยายามอย่าเอาอะไรเข้าไปกินเลยไม่งั้นมันก็จะเป็นการเปิดช่องให้มันมีการแพร่กระจายกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังตัวแต่ว่าทางโรงหนังเขาก็ระวังไว้ให้เราส่วนหนึ่งแล้วแหละมันก็มีการจัดที่นั่งแบบ2เว้น2อะไรอย่างเงี้ยมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปมีเจลแอลกอฮอล์มีแทบจะวางไว้ให้ทุกจุดอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละเรียกว่าสบายใจได้ประมาณหนึ่งใช้คำนี้แล้วกันแต่ก็ไม่ได้อยากจะแบบคอนเฟิร์มกับทุกคนนะเดี๋ยวเกิดมีใครติดในโรงหนังขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นผมซวยแต่เอาเป็นว่าสบายใจได้ประมาณหนึ่งว่าเราได้รับการดูแลในระดับที่เขาพอจะทำกันได้แล้วแหละที่เหลือเราก็ดูแลตัวเองครับก็หรือจะใช้วิธีอย่างผมก็ได้ก็คือไปดูรอบแรกซะเพราะว่าตอนเช้าเขาต้องมาบิ๊กคลีนนิ่งมาทำความสะอาดกันอยู่แล้วทุกเช้าเราไปดูรอบแรกเราก็จะได้รู้สึกว่าอย่างน้อยมันสะอาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกว่าผมประวารณากับตัวเองไว้ว่าถ้าเกิดโรงหนังเปิดเมื่อไหร่ผมจะมาดูเรื่องแรกคือ The Suicide Squad ซึ่งทำตามที่ตั้งใจไว้แล้วจริงๆเรื่องนี้เรื่องย่อเล่าแบบแทบไม่ต้องเล่าอ่ะ คือก็ต้องบอกอ้าวงั้นเล่าไปในเชิงประวัติศาสตร์เลยแล้วกันว่าไอ้ Suicide Squad เนี่ยมันคือเป็นการ์ตูนชุดของทาง DC ก็คือเป็น
เป็นค่ายซูเปอร์ฮีโร่เหมือน Marvel อ่ะนะแต่เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งตัวหลักๆใน DC เนี่ยก็อย่างที่เรารู้จักกันนะมีพวกแบทแมนมีซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนอควาแมนย่านๆนั้นคือถ้าเกิดรวมกันเป็นเซตใหญ่ๆนั่นคือแก๊ง Justice League แต่ทีนี้ไอ้เซตใหญ่เนี่ยมันก็ทำภารกิจใหญ่โตของมันไปไงระดับจักรวาลอะไรกันไปทีนี้มันมีการรวมเซตย่อยๆของมันอยู่ออกมาเป็นหลากหลายเรื่องเลยทีนี้ไอ้เรื่อง Suicide Squad เนี่ยมันเอกลักษณ์ของมันเลยคือมันเป็นการรวมพวกตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายด้วยนะคือเป็นตัวร้ายแบบจ่อยๆง่อยๆเวียดๆอ่ะแล้วเขาจับมารวมกันด้วยเหตุผลที่ว่าไอ้ตัวร้ายพวกเนี้ยเอามันไปทําภารกิจอ่ะเวลาตายไปมันไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครแคร์มันเลยชื่อSuicide Squad ไงมันคือหน่วยฆ่าตัวตายอ่ะมันคือหน่วยที่แบบเออไปตายก็ไม่เป็นไรไม่มีใครแคร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจึงเป็นที่มาของไอ้หน่วยเฉพาะกิจเหล่านี้นะครับเรื่อง Suicide Squad Suicide Squad มันเคยทำมาแล้ว1เวอร์ชั่นละกันเรียกว่า1เวอร์ชั่นเมื่อหลายปีที่แล้วนำแสดงโดยคุณวิลสมิธเนาะวิลสมิธแล้วก็มีเป็นหนังเปิดตัวของฮาร์ลีควินโดยมาร์โกล็อบบี้มาร์โกล็อบบี้ใช่ซึ่งเรื่องนั้นก็ต้องพูดตามตรงว่ามันฟีดแบ็กมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็พอฉายลงหนักไปทางโดนบ่นเรียกว่าล้มคว่ำขมำหงายเลยทีเดียวก็เลยกลายเป็นว่าโปรเจกต์นี้มันก็เลยโดนพับไปไม่ได้ทำต่อคือคุณผู้กำกับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะชื่อเดวิดเอเยอร์สมั้งก็โอ้โหมอไซผ่านพอดีเดวิดเอเยอร์มาป่ะเนี่ย คือคุณเดวิดเอเยอร์เขาก็งอนไปอ่ะคือจากที่เดิมเขามาเหมือนเป็นพุ่มกับสายหนังแอคชั่นเดือดๆมันๆคนนึงอ่ะพอมาเจอ Suicide Squad ไปปุ๊บโอ้โหก็แป๊กไปพร้อมกันหนังเลยนะตอนนี้ก็ยังพยายามกอบกู้เดวิดเอเยอร์ตอนนี้ก็พยายามกอบกู้ชื่อเสียงตัวเองกลับมาอยู่เหมือนกันแต่นั่นแหละจากความที่ไอ้เรื่องแรกเนี่ยมันแป๊กไปอ่ะมันทำให้Suicide Squad ไม่ได้ทำเป็นภาคต่อเนื่องมาจากอันนั้นแล้วมันเหมือนกับแฟน DC เขายังมีความหวังกับยูนิตนี้อยู่อะซึ่งผมไม่ได้อ่านการ์ตูนผมก็ไม่รู้ว่ามันสนุกแค่ไหนแต่คาดเดาเอาว่ามันคงสนุกมากแหละแฟนๆเขาก็เลยเรียกร้องให้ทำกันต่อแล้วจะรีบูทใหม่ก็ได้ประกอบกับคุณเจมกันที่เป็นผู้กำกับของ Marvel เขาทำหนัง Marvel มาก่อนเขาทำ Guardian of Galaxy มาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วโอ้โหมันโดดเด่นมากเลยจากตอนนั้นน่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ดู Guardian of Galaxy คุณก็จะนึกออกว่ามันสนุกแค่ไหนมันตลกแค่ไหนมันแค่ไหนปัญหาคือตอนนั้นคุณเจมส์กันเขามีปัญหากับทาง Marvel และทาง Disney ด้วยนิสัยส่วนตัวรสนิยมส่วนตัวความเกรียนความเรียกว่าความสันดานไม่ดีอะไรบางอย่างของเขานั่นแหละ ที่มันก็ค่อนข้างขัดแย้งกับความเป็นภาพลักษณ์โลกสวยโลกใสสวยงามของดิสนีย์เขาก็เลยโดนเฉดหัวออกมาจากมาเวลในตอนนั้นมันเลยเป็นจังหวะดีที่ทำให้ทาง DC ก็รีบคว้ามาเลยว่าเฮ้ยเจมกันมานี่ไหมถ้ามาเนี่ยให้ทำ Suicide Squad เลยให้รีบูทเลยแล้วจะทำยังไงเรื่องของมึงเลยเอาให้เต็มที่กูไม่มาเซนซิทีฟไม่มางอแงไม่มาโลกสวยเหมือนดิสนีย์ด้วยมึงอยากทำอะไรมึงทำเลยเป็นเจมกันจะไม่เอาเหรอครับเจมกันก็ซัดเต็มที่ครับแล้วเขาก็รับงานนี้มาทำ Suicide Squad แล้วก็มันเป็นกึ่งภาคต่อกึ่งรีบูทจากอันเดิมเพราะว่าตัวละครอย่างฮาร์ลีควินก็ยังอยู่แล้วก็แน่นอนเรื่องย่อไม่มีอะไรมากมันคือการรวมทีมกันอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้รวมทีมกันของบรรดาตัวร้ายที่ไม่มีใครรักแล้วอ่ะแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ถูกจับมาทำภารกิจให้ช่วยเหลือรัฐบาลสหรัฐนั่นคือต้องบุกไปที่เกาะแห่งหนึ่งในทวีปเมกาไอเมกาใต้เหมือนเป็นเกาะแห่งหนึ่งเพื่อบุกเข้าไปแล้วก็ไปทำลายโครงการหนึ่งซึ่งว่ากันว่ามันน่าจะเป็นอาวุธร้ายแรงที่มีการแอบซุ่มทำกันอยู่ที่เกาะนั้น
แล้วก็เนี่ยแหละเอาไอ้หน่วยเนี้ยที่รวมบรรดาตัวร้ายทั้งหลายแหล่เนี่ยจับเข้าไปจับโยนเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปทำภารกิจให้สำเร็จถ้าทำไม่สำเร็จโดนระเบิดหัวเพราะว่าก่อนเข้าไปทุกคนต้องโดนฝังชิประเบิดไว้ที่หัวอยู่แล้วถ้าทำไม่สำเร็จโดนระเบิดหัวถ้าหนีออกมากลางทางโดนระเบิดหัวเออก็ไปทำให้สำเร็จซะโจทย์มีอยู่แค่นี้แล้วเราก็ไปลุ้นเอาว่าใครจะอยู่ใครจะตายภารกิจมีเท่านี้จริงๆในส่วนของความรู้สึกคือก็ต้องบอกว่าจากที่ไปดู The Suicide Squad ภาคนี้มาแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเจมกันนี่มันแสบจริงๆเจมกันนี่มันเจมกันจริงๆอ่ะเหรอมันเจมกันจริงๆมันเจมจันมันจันจริงๆจันดาราคือเราสามารถพูดกันตรงๆได้มั้งว่ามันเป็นคนเลวไอ้เจมกันนี่มันเป็นคนชั่วแต่มันเป็นคนเก่งไงเออแล้วพอทาง DC เขาไฟเขียวว่าเฮ้ยเจมกันอยากทำอะไรมึงทำเลยเนี่ยโอ้ยมันเต็มที่จริงๆแล้วมันแบบมันใส่ความเกรียนใส่ความเรื้อนใส่ความรุนแรงความปากร้ายอะไรทุกอย่างที่เป็นสันดานเขาอะเขาจะยัดออกมาผ่านตัวละครเหล่านี้แล้วตัวละครมันแค่คุยกันก็สนุกแล้วอะมันมีแต่ตัวปากร้ายขวางโลกนั่งแสดงวิสัยทัศน์กันน่ะนึกออกป่ะเออนั่นแหละแล้วมันก็แบบแดกกันไปแดกกันมาด่ากันบูลลี่กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นคนที่สนุกกับอะไรแบบนี้คุณจะบันเทิงมากแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยก็คุณก็จะเกลียดหนังเรื่องนี้ไปเลยอย่างที่คุณชินเกิดไว้ตอนต้นมันคือเจมกันนะฮะแล้วมันเต็มไปด้วยความรุนแรงที่ไม่จำเป็นพอมันไม่ต้องไปอาศัยใบบุญของดิสนีย์แล้วเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงแบบบางอันไม่ต้องรุนแรงก็ได้อะบางทีรุนแรงเพื่อความตลกด้วยซ้ำรุนแรงเพื่อให้มันตลกอยากจะโชว์ศักยภาพซะงั้นแต่ถามว่าเราชอบไหมโอ้ยเราชอบความรุนแรงอยู่แล้วไงเราก็เอนจอยไปกับมันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจมกันมันทำบนลายเซ็นของมันบนทัศนคติเอาสันดานของเขามาเป็นตัวขับเคลื่อนจนออกมาเป็นหนังเรื่องนี้เราก็ต้องบอกว่าเราชอบทุกอย่างที่มันทำมาเลยอ่ะคือโดนเส้นกันแล้วก็เข้าใจคนที่ไม่โดนด้วยว่าทำไมถึงไม่ชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวเราชอบโหดป่าเถื่อนกักขระรุนแรงปากร้ายนั่นแหละคืออะไรที่ต่ำตมอ่ะ มันจะถูกถาโถมมาอยู่ในหนังเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่การขายความรุนแรงและความตลกกักขระก้าวร้าวซะอย่างเดียวเราก็ต้องบอกว่ามีผู้กำกับและนักเล่าเรื่องหลายๆคนที่ขายความรุนแรงขายความต่ำตมในระดับเนี้ยมันไม่ใช่แค่เจมกันหรอกแต่สิ่งที่ทำให้เจมกันลอยตัวอยู่เหนือผู้กำกับเหล่านั้นคนอื่นๆได้อะมันเป็นเพราะว่าเขามีดีเรื่องดราม่าด้วยไอเนี่ยคือส่วนสำคัญแล้วเราจะเห็นอิทธิฤทธิ์เหล่านั้นในหนังเรื่องนี้ด้วยอย่างที่เกริ่นไปว่าความเป็น The Suicide Squad อ่ะนะมันเต็มไปด้วยตัวละครที่มึงจะตายก็ตายไปอ่ะไม่มีใครแคร์นึกออกป่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวละครมันไม่ได้มีใครแคร์ไม่ได้มีใครลุ้นไม่ได้มีใครเอาใจช่วยมันเราจะทำให้ฉากแอคชั่นเหล่านั้นมันได้ยังไงเราจะลุ้นกับมันได้ยังไงสิ่งที่เจมส์กันทำก็คือเขาเอาดราม่าใส่เข้าไปในแทบจะทุกฉากแอคชั่นในเรื่องเนี้ยมันจึงน่าสนใจมันกลายเป็นหนังที่ฉากแอคชั่นใหญ่ๆมันถูกไดรฟ์ด้วยดราม่าเฉยเลยแล้วได้ผลด้วยผมมีน้ำตาซึมได้ผลโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์สุดมากทุกตัวจัดจ้านจี๊ดจ๊าดขอให้ตามไปเถอะชอบตัวไหนตามไปโดยเฉพาะผมนี่ก็ตอนนี้ขออาสาตัวเองไปเป็นลูกน้องของพี่หลามแล้วตอนนี้ผมอยู่ทีมพี่หลามชักคิงโคตรน่ารักเลยเจ๋งมากตัวเนี้ย
จริงๆแล้วคิงชาร์กในคอมิกมันเป็นฉลามหัวค้อนนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเขาปรับคาแรคเตอร์มันมาเพราะเคยไปเจอบทสัมภาษณ์เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นฉลามหัวค้อนมันจะเล่นด้วยยากนะคนที่เล่นกับมันอ่ะมันจะไม่รู้ว่าตามองอะไรอยู่มันเลยต้องปรับมาเป็นฉลามนี้ซึ่งก็เป็นการปรับที่ดีผมมีคำถามครับครับผมโจ๊กเกอร์ไม่มาใช่ไหมภาคเนี้ยผมไม่บอกผมไม่เปิดเผยอะไรที่ทำท่าจะสปอยแล้วก็กราบเรียนไปทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ตอนนี้หรือทางย้อนหลังนะครับถ้าเกิดใครรู้อะไรยังไม่ต้องสปอยเด้อเดี๋ยวคนดูไม่สนุกเรื่องนี้ห้ามสปอยเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะก็อย่างที่บอกนะมันคือซูซายสควอตแฟกเตอร์สำคัญเลยก็คือไอ้ตัวไหนจะตายอ่ะซึ่งมันสปอยง่ายมากไงเราไม่สปอยกันดีกว่าแต่ต้องขอบอกเลยว่ามันตัดตัวอย่างหนังเก่งมากมันตัดเทรลเลอร์เก่งมากอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดคุณดูหนังเรื่องนี้จบคุณย้อนกลับไปดูตัวอย่างหนังคุณจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้โหไอ้คนตัดตัวอย่างเก่งชิบเป๋งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาเวนี้อีกแล้วอ่ะนี่แหละผมอยากดูมากผมว่ามันต้องเป็นหนังอะไรอย่างที่ผมชอบแน่ๆอืมโอ้โหผมจัดเจมกันมันเป็นคนหมวดเดียวกันกับไอ้เซธแมคฟาเรนอ่ะเออนั่นแหละเป็นคนชั่วเป็นคนชั่วอะไรแล้วผมว่าผมเชียร์ว่าถ้าอย่างผมเป็นลูกน้องของพี่หลามคิงชาร์กแล้วเนี่ยคุณชินคุณต้องเป็นลูกน้องของวีโซ่ผมแนะนำว่าคุณต้องทีมวีโซ่จับตาดูตัวนี้ไว้ให้ดีแกบอกว่าโอเคต้องดูโอเคได้คือผมอาจจะอยากเป็นลูกน้องพีซเมเกอร์ก็ได้นะครับเฮ้ยคนหนุ่มกล้ามโตยูเชียวีโซ You can see me Yeah you can see me นั่นคือจริงๆอ่ะไอตัวพี่หลามเนี่ยมันมีหลายคนออกมาบอกว่ามันคือส่วนผสมของรูทกับนี่ผมก็หารอแล้วไงเบบี้กรูทกับล็อกเก็ตอ่ะเขาบอกมันคือส่วนผสมของไอ้สองตัวเนี้ยแล้วผมก็เออไอ้สองตัวนี้มันเป็นตัวละครที่เรารักอ่ะผมเลยว่าเออมันต้องออกมาแบบตลกสุดๆแน่เลยอะไรเงี้ยอืมโอ้ยน่ารักผมไม่รู้จะใช้คำว่าตลกกับน้องดีหรือเปล่าแต่น้องน่ารักน้องแบบเดินไปไหนมาไหนก็ใส่แต่กางเกงยางยืดๆแล้วก็คอยดึงตลอดเวลาเนี่ยอีกแล้วเวลาดูคิงชาร์กเนี่ยจะนึกถึงตัวเองอ่ะเวลาเราอยู่บ้านเราก็เป็นแบบนั้นน่ะใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วก็คอยดึงหุ่นกางเกงยางยืดมันย้วยแล้วไงคอยดึงเออเฮียแล้วเค้าทำออกมาสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านคอมิกมาก่อนมั้ยครับยกตัวอย่างเช่นเค้าแบ่งเวลาไปสำหรับการเล่าความประวัติความเป็นมาของตัวละครมั้ยเล่าแต่ว่าเล่านิดๆเล่าแต่ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยใช่ไหมแบ็กกราวน์ของตัวละครแต่ละตัวแทบไม่ต้องรู้เลยอ่ะไม่จำเป็นเลยเอาคาแรคเตอร์ที่มันแสดงอยู่ตรงหน้าเราอันนั้นสำคัญกว่าคนไม่เคยดูเผื่อบางทีผมอยากรู้ไงว่าเอาน้องถามอย่างตัวละครตัวอื่นก็พอจะจินตนาการได้ว่าเออมันก็เป็นคนอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆน้องถามมาไงอะไรเงี้ยครับก็มีพูดก็มีพูดมีนะมีนะโอเคมีแต่แบบมีเหมือนมีไปงั้นน่ะสุดท้ายเราก็จะไม่สนใจอยู่ดีมีเหมือนมีไปงั้นน่ะโอ้โหคุณคิดดูว่าไอ้นี่มันคือจักรวาล DC นะเว้ยมันมีดูมเดย์ไปแล้วอ่ะมันมีไอ้สตีเฟนวูฟไปแล้วอ่ะคือคุณจะมาสงสัยกับฉลามใส่กางเกงขาสั้นเหรอวะนั่นแหละคือมันก็เล่าแบ็คกราวด์เหมือนไปงั้นน่ะนั่นแหละก็สนุกสนานดีงามแต่สำหรับคนที่อย่างที่บอกไปถ้าเป็นคนเซนซิทีฟกับความรุนแรงแล้วก็ในฐานะที่มีบรรดาเพื่อนเพื่อนผมที่เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันเข้ามาดูนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็มีลูกมีหลานนะก็จะบอกว่าเชื่อว่าตอนนี้คุณคงยังไม่พาลูกไปดูในโรงหนังหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งมันกลับมาลงในสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะบอกว่าอย่าพึ่งให้ลูกดูเนอะ มัน18+เด้อ
ไม่เหมาะเออก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนอย่าคิดว่าเด็กและเยาวชนดูซูเปอร์ฮีโร่ได้ทุกเรื่องไม่ใช่นะอันนี้คือ ไอ้นี่พวกนี้คือซูเปอร์ตัวร้ายแล้วมันเลวระยำตำบอลมากเลยก่อนหน้านี้มันมีหลายบ้านอ่ะโดนเดดพูลหลอกอ่ะพาลูกไปดูอย่างเงี้ยแหละ นั่นดิเออสงสารเด็กเออแล้วอันนั้นมันคือเหมือนมันตั้งทำแบบมันทำหน้าหนังออกมาเป็นลอมคอมบ้างแหละอะไรบ้างล่ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปหลอกเขาไปแกงเขาดูมันดิเดดพูลนี่แสบอ่ะนั่นแหละแต่ก็ถ้าเกิดคุณโอเคกับความกักขลาก้าวร้าวรุนแรงแบบนี้เนี่ยก็ welcome to the club เราพวกเดียวกันคุณ enjoy กับเรื่องนี้ได้เต็มที่เดี๋ยวผมจะหาเวลาไปดูครับผมเฝ้ารอมาเลยหนังนี้มันไม่ใช่แค่ Suicide Squad เท่านั้นนะคือปีนี้เนี่ยผมกำลังดูไอ้ตัวที่มันเป็นโชว์ไทม์ของโรงหนังอ่ะมันมีหนังดีๆเข้าเยอะมากเลยนะเดือนนี้โหมันอั้นมาคุณเออใช่ใช่คืออย่าง Black Widow ก็จะเข้าวันที่10หรือว่าเข้าแล้วเออเข้าแล้วสิเข้าแล้วเนี่ย Black Widow อ่ะ Black Widow นี่คำชมล้นหลามมากนะมีแต่คนบอกว่าเป็น007ในคราฮีโร่อืมเลยนะอย่างแบบเนี่ยมันก็จะมีแบบเจมบอนด์กำลังจะเข้าอาทิตย์นี้อืมเดี๋ยวก่อนนะพี่วชรพงศ์บอกว่าไปมีรีวิวหนังสำหรับเด็กบ้างไหมครับโอ้ยเรารีวิวกันบ่อยนะพี่ผมมาชอบดูการ์ตูนผมเอาการ์ตูนมารีวิวบ่อยมากคุณอย่าคุณชินกันไม่ค่อยดีคุณวชรพงศ์คุณอย่าให้ใบหน้าที่ดูดิบเถื่อนและโหดร้ายของพวกเราเนี่ยมันดิสแทรกคุณจริงๆแล้วพวกเราอ่ะหวานใสกว่านั้นเราเป็นคนชอบดูหนังแบบแบ๊วๆอะไรบางทีก็มีบ้างก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนมีเซ็กชันเด็กก็จะบอกไว้แล้วกันนะว่าเรื่องนี้เด็กดูได้นะจ๊ะDC Star Dark อยู่แล้วฮะโอเคและละเอียดดีมากครับครับครับเอ้ยวันหลังคุณอ่านคอมเมนต์คุณอ่านชื่อคนพิมพ์ด้วยเพราะว่าเวลาไปฟังย้อนหลังทางพอดแคสต์เนี่ยเขาจะงงไงอ๋อผมกลัวเรียกผิดอ่ะพี่จักรวาลพี่จักรวาลประจักษ์ทิพย์ผมจะตั้งตั้งใจอ่านอยู่ด้วยกันทุกอาทิตย์เลยขอบคุณมากครับพี่แล้วก็ขอบคุณมากครับมีหนังเรื่องฟรีกายอันนี้คือนำแสดงโดยโอ้ยเรื่องนี้อีกเรื่องนึงโคตรอยากดูน่าดูมากน่าดูมากโอ้ยครับไรอันเรโนไตก้าไวติติโอ้โหเต็มที่มากแต่คนนี้ชื่อการันตีความเลวได้เลยอ่ะ Welcome to the club ชางชี่คือผมรู้สึกว่าตัวไลออนเรโนอ่ะมันสลัดเดดพูออกไปจากตัวมันไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเป็นตัวมันอ่ะมันเล่นเป็นตัวมันแล้วอ่ะตอนเนี้ยเออใช่คือไม่รู้ว่าไลออนเรโนสลัดเดดพูไม่ได้หรือเดดพูสลัดไลออนเรโนไม่ได้ใช่ๆครับคือมันอยู่ในดีกรีเดียวกันกับเวลาเราพูดถึงวูเปอร์ลีนแล้วต้องเป็นฮิวจ์แจ็คแมนอ่ะมันนึกเป็นตัวอื่นก็ต้องยากมากเลยโรเบิร์ตดาวนี่อะไรเงี้ยนะใช่เออไหนๆมาประเด็นนี้แล้วผมมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมนิดนึงว่าพวกคุณได้ดู Watchmen กันใช่ไหมครับ Watchmen เวอร์ชั่นหนังชอบมากดูผมดูทั้งหนังทั้งซีรีส์เลยในฐานะที่คุณโอมบอกว่าคุณอาจจะเป็นลูกน้องของพีซเมเกอร์เนี่ยเอ๊ะคุณโอมหรือคุณชินวะเมื่อกี้ที่ไม่คุณชินเป็นคุณชินคุณชินใช่ไหมผมเป็นลูกน้องผมจะบอกว่าแฮร์รี่ควินอย่างเดียวผมจะบอกว่าไอตัวละครพีซเมเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นต้นทางของการดีไซน์ตัวไอเดอะคอมเมดี้นะในวอชแมนมันจริงๆแล้วมันเป็นตัวเดียวกันเออนั่นแหละครับเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยว้าว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 น่าสนใจเพราะฉะนั้นการเอาจอห์นซีน่ามาเล่นบทนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันไม่ใช่แค่มาตลกเลื่อยเปื่อยไร้สาระไม่ใช่ตามไปมีของบอกเลยโอเคกล่าวโดยสรุปก็คือชอบมากเชียร์มากนะจ๊ะโอเวอร์โดสไปเลยไหมเรื่องนี้โอเวอร์โดสแน่นอนโอเวอร์โดสแน่นอนยอดสายเถื่อนไปคอมเมนต์จ้าแล้วก็จ้าเดี๋ยวอ่ะคุณชินว่าไงคุณชินว่าไง
ถ้าให้เทียบความระดับความรุนแรงความเกรียนความเลื้อนระหว่าง The Suicide Squad เนี่ยกับ Deadpool 2เนี่ยอันไหนยิ่งกว่ากันเนี่ยในส่วนตัวเนี่ย Deadpool เกรียนกว่าแต่ Suicide Squad ไอ้ Suicide Squad รุนแรงกว่าโอ้ยโอเคว้าวพอแล้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 วเดี๋ยวไปดูโอ้หนังมันคาวเลยเอาอย่างงี้ใช้คำนี้หนังมันคาวอ่ะเออโอ้ยไม่ได้คาวเออไม่ใช่แค่คาวพี่หลามนะมันเป็นคาวคนอื่นด้วยอ่ะเออโอเคโอเคโอเคเออโอ้ผมดูแน่แหละเรื่องนี้สุดยอดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะหาโอกาสไปดูหนังในโรงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไหนๆโรงหนังเปิดแล้วก็พยายามจะไปอุดหนุนคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนาะให้อยู่กันได้ต่อไปเพราะจริงๆแล้วเราก็ทำงานแตะๆอยู่ในวงการบันเทิงกันนั่นแหละเราอยากให้อุตสาหกรรมนี้มันขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วทุกคนอยู่รอดเพราะฉะนั้นถ้ามีกำลังก็ไปสนับสนุนกันในโรงภาพยนตร์หรืออุดหนุนงานลิขสิทธิ์กันอันนี้มีนิดนึงผมขอแตะนิดนึงพอดีผมไปฟังรีวิวของทางช่องหนอนหนังมาแล้วเขาพูดมีประเด็นดีมากเลยต้องเอามาพูดต่อแล้วก็ให้เครดิตกับคุณท็อปหนอนหนังด้วยแล้วกันคือเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมามันมีเราเข้าใจเว้ยว่าพอมันปิดโรงหนังไปอ่ะแล้วคนก็จะไม่ได้ดูในโรงแล้วบางคนก็จะอยากดูก่อนบางคนอดใจไม่ได้บางคนกลัวโดนสปอยก็มุดไปดูทางช่องทางธรรมชาติไปดูเถื่อนไปดูอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นอ่ะคือเข้าใจได้เว้ยความอดทนคนไม่เท่ากันแต่ณตอนเนี้ยโรงหนังเปิดแล้วอ่ะอย่าลืมไปชดใช้กรรมกันด้วยนะคือถ้าเกิดดูเถื่อนไปแล้วคุณบอกว่าคุณไม่มีทางเลือกคุณต้องดูตอนนั้นตอนเนี้ยมันมีโอกาสให้คุณชดใช้กรรมแล้วไปดูด้วยนะเออแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือที่คุณท็อปเขาพูดเขาบอกว่าสำหรับคนที่อดทนอดกลั้นไม่ยอมดูทางช่องทางธรรมชาติแล้วใช้ความเพียรพยายามทุกวิถีทางในการหลบสปอยเพื่อที่วันนึงจะกำตัง100 200แล้วเข้าไปดูในโรงไอเนี้ยเราต้องเรสเปคนะเราเรสเปคคนที่มาสนับสนุนงานลิขสิทธิ์ไปดูในโรงดูถูกต้องคือและถ้าเกิดคุณผ่านความพยายามเหล่านั้นมาเนี่ยคุณเจ๋งมากก็ต้องชื่นชมกันไว้ตรงนี้ครับครับโอเคยอดครับยอดไปเลยจ้าอ่ะมีอะไรตกหล่นกันไหมครับไม่มีแล้วจ้าดวงเลยชั่วโมง40ละโอ้วันนี้โอ้ยวันนี้เราทำเกินยอดมากมากไอ้เกินเวลาปกติไม่ใช่ยอดคนดูนะยอดเวลาอีบ้ายอดเวลาจะชื่นชมตัวเองทำไมเอออ่ะโอเคไม่มีใครจะเกินว่าอาทิตย์หน้าจะรีวิวอะไรไม่มีนะไม่มีการเฉลยข้อสอบไม่เป็นการรับปากครับไม่ครับสถานการณ์ไม่แน่นอนโอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคุณผู้ชมทางไลฟ์ที่อยู่กับเราถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆทุกเสียงคอมเมนต์ที่เข้ามาทุกการกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่พลาดการดูสดไปคอมเมนต์คุยกับเราได้ที่ YouTube ช่อง Wonder Drama ตอนที่เราอัพรายการนี้ย้อนหลังนะแล้วก็ในบล็อกดิทก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับติดตามเราไว้ในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์Apple Podcast Google Podcast Spotify นะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดไปแล้ว YouTube มี Blockdit มีแล้วก็ที่สำคัญทุกคนไม่ว่าจะดูทางช่องทางไหนก็ตามมารวมกันที่เพจ Facebook Wonder เอ้ยมารวมกันที่เพจ Facebook Minority มารวมกันตรงนี้มากองกันตรงนี้เพราะว่ามีอะไรเราก็จะอัปเดตกันทางเพจนี้เป็นหลักนะครับเวลาจะไลฟ์กันวันไหนกี่โมงหรือใครไฟดับใครจะเลื่อนไลฟ์ใครจะไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกกันทั้งเพจนะมากองกันไว้ที่เพจนะครับใช่เพราะว่าไอโอกาสที่เราจะพร้อมเนี่ยมันน้อยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพร้อมกันหรอกนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านถ้าท่านทำตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครบถ้วนทุกอย่างแล้วขอบคุณมากๆขอกราบลงไปแทบตักของท่านงามๆและวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังมาถึงตรงนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวบายบายGood night!